ขอเชิญหาความสำราญกับเพชรพระอุมาภาคที่3ตอนมงกุฎไพรจากฝีมือการประพันธ์ของพนมเทียนกันต่อไปได้เลยครับบทที่13ดารินซ่อนยิ้มพยักหน้าเรียกอีกครั้งน้ำเสียงอ่อนหวานเจ้าลีรออะไรอยู่อีกเข้ามาเถอะเราไม่มีอันตรายใดๆที่จะประทุษต่อเจ้าได้หรอกมีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่มุ่งคิดแต่จะปองร้ายเราศีรษะอันใหญ่โตนั้นส่ายไปมาแช่มช้าข้าพระบาทไม่ได้ประสงค์ร้ายใดๆต่อเบื้องบาทเลยพี่ว่าได้กระทําการใดๆลงไปบ้างแล้วก็เพียงเพื่อจะได้พระองค์มาสู่อ้อมอกที่รอคอยมานานแสนนานเท่านั้นการสนทนาตอบโต้ระหว่างหล่อนกับอมนุษย์ที่แสนจะลึกลับตนนั้นบัดนี้เป็นไปอย่างกันเองและปกติธรรมดาที่สุดหล่อนพูดภาษาของหล่อนและมันก็พูดภาษาของมันทว่าก็สามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีถี่ถ้วนตลอดเช่นนั้นณบัดนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอเราหมดทางที่จะหลีกเลี่ยงหนีเจ้าไปแห่งใดได้อีกแล้วมันตรายประสงค์สิ่งใดในตัวเราก็เชิญเถอะเจ้ามารร้ายซึ่งยุคก่อนอยู่ในร่างของนักบวชล้นแต่บัดนี้สิงสถิตยึดครองอยู่ในร่างของนักรบยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นมิยายที่หญิงสาวจะเอื้อนเอ่ยมทุรสวาจาเชิญชวนเช่นไรไม่เฉพาะคำพูดเท่านั้นหล่อนยังทอดแขนทั้งสองออกไปหาประดุจดรุณีผู้รอคอยอ้อมกอดของชายคนรักฉะนั้นทันทีที่หล่อนยื่นแขนด้วยกิริยาอ่อนช้อยออกไปมันไตรผงะหลังห่างออกไปอีกก้าวนึงหล่อนขมวดคิ้วแซงทำหน้าชงวนร้องเบาๆว่ามันไตรฉะไหนเจ้าจึงถอยห่างเราออกไปแบบนั้นก็ฉะไหนว่ารักเราและก็ปรารถนาเราอยู่จิตรางขนางข้าพระบาทไม่อาจที่จะเข้าไปใกล้ชิดพระองค์ได้มากกว่านี้สำเนียงนั้นพึมพำออกมาแผ่วเบาละห้อยหาอาวรณ์รักคนไปกับความพรั่นพรึงทำไมหล่อนยังคงทำหน้าประหลาดใจอยู่เช่นนั้นส่วนในจิตอันลึกล้ำยิ้มหยันภาวนาว่าอากาเสฉัตนางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตาสัตตปาการรังกตาเพดานกั้นมานอากาศไม่ปราดกเกษมสันอีกให้เป็นปราการกำแพงแก้วกำจัดภัยทวารบทกรดเจ็ดชั้นดำรงมั่นเดโชชัยพระชินราชประสาทให้เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตนปีศาจพ่อมดผู้เรืองเวทจากนรกมิอาจขยับกายได้ก้าวหนึ่งที่หล่อนทำท่าเหมือนจะโผล่เข้าไปหามันไตรกับถอยหนีออกไปอีกแล้วการนี่เจ้ารังเกียจเราไปแล้วหรือมันไตรดารินพ่อมันไตรไม่อาจจะเข้าใกล้ชิดพระวรกายได้มีรางแหไฟตะข่ายเพชรลักษณะประหลาดครอบคลุมอยู่รอพระองค์หล่อนเอียงคอมีอะไรที่ไหนมาครอบคลุมกายเราขณะนี้เรามองไม่เห็นเลยสักนิดและถ้าแม้ว่าจะมีอยู่จริงเจ้าผู้เรืองไปด้วยวิทยาเวทแม้แต่สวรรค์หรือนรกก็ยังสะท้านกลัวฉะไหนจึงไม่ขจัดร่างแหไฟที่เจ้าเห็นว่าคลุมอยู่รอบกายเรานั้นออกไปเสียมันไตรไม่ตอบยืนทะมึนนิ่งใบหน้าลึกลับนั้นบังมุมเปลวไฟที่ก่อไว้ในกองกลายเป็นดำมืดไปตามเดิมดารินหัวเราะเบาๆกล่าวต่อมาด้วยอ่อนโยนเช่นเดิมว่าเป็นอันว่าบัดนี้เจ้าตระหนักแล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่ามหิทธิ์ที่อำนาจจากกุศลนั้นย่อมจะทรงฤทธิ์อยู่เหนืออำนาจของอกุศลอยู่เสมอธรรมะย่อมเหนือกว่าอธรรมอำนาจจากสวรรค์มีอิทธิพลอยู่เหนืออำนาจฝ่ายต่ำของนรกโลกการก็เมื่อตระหนักแบบนี้แล้วเหตุใดจึงไม่เลิกคิดจองเวรจองกรรมกับเราเสียทีปล่อยเราไปเสียเถอะมันตรายอันว่ากุศลผลบุญทานใดๆก็ตามที่เราได้ประกอบไว้แล้วนะชาตินี้และก็อดีตชาติเราขอแผ่อุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่เจ้าขอจงรับเอาไปเถอะเสียงกระโชกคล้ายสัตว์ร้ายคำรามเบาๆว่าจิตตลางขนางฝ่าพระบาทอย่าได้คิดทรนงใจเกินไปนักและอย่าได้พยายามลองลิดกับมันตรายอดีตพิสูจน์มาแล้วว่าไม่มีอำนาจของผู้ใดจะเหนือไปกว่ามันไตรได้แม้จะมีเกราะป้องพระองค์อยู่ในขณะนี้ก็อย่าได้คิดว่าจะไม่มีโอกาสเผลอและกว่าพระบาทแต่องค์เดียวเมื่อใดยังมีทั้งญาติพี่น้องบริวารกับบุรุษอันเป็นที่รักที่หวังของฝ่าพระบาทถึงพระองค์เองจะมีเกราะป้องกันอยู่ก็เพียงแค่เฉพาะองค์เท่านั้นแต่พวกเรานั้นเราจะมีอะไรมาคุ้ม
มันจะต้องพินาศหมดทุกชีวิตและแม้ชีพจะดับสิ้นแล้วก็ตามวิญญาณของมันแต่ละวิญญาณมันไตรก็สามารถจะตามราวีต่อไปอีกไม่รู้จักจบฉะนั้นจึงเตือนสติฝ่าพระบาทไว้ว่าจงใคร่ครวญไตรตรองให้ดีมันไตรแม้จะเข้าใกล้ชิดวรกายไม่ได้แต่มันไตรก็บันดาลให้เกิดสิ่งเลวร้ายต่อฝ่าพระบาทในทุกขณะรวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ห่วงของฝ่าพระบาททุกคนด้วยมันเริ่มขู่ขวัญทำสงครามจิตวิทยาก็หล่อนมาบ้างแล้วแต่ดารินไม่หวั่นบัดนี้หล่อนแน่ใจแล้วว่ามันและบริวารจะไม่บังอาจแต่ต้องกายของหล่อนได้เดี๋ยวเด็ดขาดตราบใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าและอรหันตเจ้าทุกพระองค์ยังแผ่รังสีปกป้องคุ้มครองหล่อนผู้ประพฤติชอบอยู่ในธรรมะแต่จะอย่างไรก็ตามสถานภาพของหล่อนยามนี้ยังเป็นรองอยู่แต่ถึงกระนั้นหล่อนก็พอจะมีอำนาจในการต่อรองแล้วสำหรับเจ้าตัวมารร้ายตนนี้เป็นการดีมากที่เจ้าปรากฏกายออกมาพบเราใกล้ชิดในคืนนี้หล่อนอ่อนเสียงแผ่วนุ่มลงตามเดิมเหมือนประโลมใจไม่มีผู้ใดเข้ามาข้องเกี่ยวเป็นการพบกัน2ต่อ2ตามลำพังนั่งลงเถอะมันตรายเราจะได้สนทนากันเราเองก็อยากจะพบเจ้าในสภาพแบบนี้มานานแล้วเช่นเดียวกันขอพระทัยจิตรางขนางมันตรายว่าแล้วค่อยๆหย่อนกายลงนั่งเหมือนมนุษย์ปกติบนโขดหินใกล้ๆโดยเบี่ยงหลังให้กองไฟขณะที่มันได้นั่งลงอย่างสงบเรียบร้อยแล้วร่างนั้นก็ยังสูงกว่าร่างกายที่ยืนอยู่เต็มส่วนสัตว์ของหล่อนเสียด้วยซ้ำดารินสุดกายลงนั่งตามเดิมณที่ของหล่อนควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบเหมือนเป็นการพบปะสนทนากับบุคคลธรรมดาทันทีที่เปลวไฟจากซิปโป้สว่างแวบรนติดปลายบุหรี่อมนุษย์ยกแขนขึ้นบังหน้าไว้บ่งชัดว่าเปลวไฟหรือแสงสว่างไม่ถูกกับมันนักหล่อนอยากจะทดลองเอาฟืนติดไฟโยนเข้าใส่มันสักนุ่นแต่ก็เกรงว่าจะเสียพิธีเสียก่อนยามนี้หล่อนต้องการหลอกล่อลวงเพื่อล้วงความจริงออกมาให้ได้มากที่สุดและพยายามจะให้มันเห็นว่าหล่อนจะไม่ก่อพิษภัยเป็นอันตรายใดๆต่อกันเลยพ่นควันบุหรี่เป็นทางยาวไปทางเจ้าปีศาจพ่อมดร้ายริมฝีปากของหล่อนยิ้มอย่างมิดหล่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสามารถจับกระแสความคิดอ่านของหล่อนได้หรือไม่แต่เชื่อว่าอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของอรหันตเจ้าที่แวดล้อมอยู่รอบกายขณะนี้จะสกัดกั้นหยุดยั้งอิทธิฤทธิ์ร้ายของมันไม่ให้กล้ำกลายเข้าถึงหล่อนได้ไม่ว่าทางร่างกายหรือทางดวงจิตวิญญาณและหล่อนจะไม่ทำการใดๆอย่างโง่ๆให้มันตื่นหรือไหวตัวเสียก่อนเท่าๆกับที่จะต้องระมัดระวังตนขีดสุดที่จะไม่ให้พลั้งพลาดเสียทีตกเป็นเหยื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ร้ายกาจของมันเรามาคุยกันฉันเมียนฉันที่เคยมีความผูกพันเกี่ยวข้องกันมาก่อนอย่างเจ้าเอ่ยอ้างถึงตกลงไหมข้าพระองค์ปรารถนาเช่นนี้มานานแล้วเพียงแต่ฝ่าพระบาทไม่ประทานโอกาสเช่นนี้ให้แกมันไตรเท่านั้นก็เดี๋ยวนี้ยังไงล่ะเจ้ามีโอกาสแล้วนี่และเราก็มีความยินดีพอใจที่จะได้พบเจ้าในสภาพนี้มากกว่าที่จะเห็นเจ้าในลักษณะศัตรูอันน่าสะพรึงกลัวคอยแต่หลอกหลอนเยี่ยงปีศาจผีร้ายและก็คอยก่อแต่ภัยพิบัติให้ข้าพระองค์ไม่ได้มีเจตนาจะกระทำอันใดให้เป็นที่ระคายต่อเบื้องพระบาทเลยแต่บางขณะก็จำเป็นจะต้องบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่ออย่างน้อยเราก็จะได้พบปะกันเช่นราตรีนี้น้ำเสียงของมันไตรอ่อนโยนลงเช่นกันดารินบอกตนเองว่าหล่อนกำลังจะกล่อมหรือหลอกผีคิดดูแล้วก็อดขำตนเองไม่ได้ก็ดีเหมือนกันมันหลอกหลอนสร้างพิษภัยให้แก่หล่อนมามากแล้วคราวนี้หล่อนจะหลอกมันบ้างละการได้พักหลับนอนมานานพอสมควรทำให้สุขภาพทั้งกายและจิตของหล่อนพร้อมมูลยิ่งรู้แน่ว่ามันไม่อาจทำร้ายใดๆต่อหล่อนได้ซึ่งหน้าก็ยิ่งเต็มไปด้วยพลังใจเดี๋ยวนี้หล่อนไม่หวาดกลัวพรั่นพรึงต่อเจ้าผีร้ายมหาทูตคนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวสมองอันชาญฉลาดเริ่มทำงานในทันทีเมื่อสักครู่เนี่ยเรากำลังอยู่ในระหว่างข้อแลกเปลี่ยนกันอยู่นะไหนบอกให้ชัดอีกทีสิจะต้องการอะไรจากเราหรือประสงค์จะให้เราปฏิบัติยังไงเพื่อเป็นการหย่าศึกในคราวนี้ระหว่างฝ่ายเรากับเจ้าหล่อนเริ่มขึ้นอย่างช้าๆชัดเจนเพื่อจะตีกล่อมเข้าหาความจริงอันซ่อนเร้นอย่างลี้ลับในอดีตชาติของตนเองมันไตรประสงค์ที่จะเชิญเสด็จฝ่าพระบาทจิตรางขนางกลับคืนไปยังราชอาณาจักร
อันเป็นแหล่งกำเนิดเดิมเป็นราชสมบัติเดิมของพระองค์ดังได้กราบทูลไว้แล้วเพื่ออะไรกันจงตอบเราให้ชัดเจนเสียเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นความปิติสุขของมันไตรเพื่อให้มันไตรได้รู้ล่วงตามจิตสิเนหาพิศวาสต่อพระองค์มาโดยตลอดและก็เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่พระองค์เคยให้ไว้แก่มันไตรในครั้งกระนอนเป็นคำตอบอย่างหนักแน่นมั่นคงที่สุดของปีศาจพ่อมดร้ายเอาละดารินคิดความในทั้งหลายแหล่กำลังจะได้ถูกเปิดเผยออกไปแล้วซึ่งหล่อนปรารถนาที่จะทราบเป็นที่สุดแม้ว่ามันจะเป็นความจริงหรือความโป้ปดวดเท็จก็ตามทีแปลว่าเราได้มีสัญญาไว้กับเจ้ากระนั้นเหรอพระองค์ได้มีสัญญาไว้กับมันไตรอย่างแน่แท้มิฉะนั้นมันไตรผู้พักดีจะไม่เฝ้ารอคอยมาจนบัดนี้หรอกหญิงสาวผู้บัดนี้ได้เป็นคู่สนทนากับสิ่งอันเลวร้ายแต่เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์อำนาจมากที่สุดอัดบุหรี่แดงวาบตระหนักตนเองว่าหล่อนกำลังอยู่ท่ามกลางสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ยิ่งและในขณะที่ยังตื่นลืมตามีสติพร้อมมูลหาใช่จากความฝันไม่เพียงแต่เผชิญอยู่ตามลำพังคนเดียวโดยไม่มีบุคคลที่สามมาร่วมรู้เห็นเท่านั้นเงื่อนไขแห่งสัญญาน่ะทบทวนให้เราเข้าใจอีกสักครั้งสิมันตรายเราสัญญาไว้กับเจ้าไว้ยังไงสดับฟังให้ดีและก็ขอให้เข้าพระทัยไว้ด้วยจิตรางคนางเสียงนั้นแช่มช้าต่ำพร่าดังมาอย่างมีจังหวะจากโคนและก็ชัดเจนอย่างยิ่งมันไตรจะทวนให้อีกครั้งเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงอิสริยยศดำรงตำแหน่งเป็นมกุราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานครและมันไตรผู้นี้เป็นพระมหาราชครูปุโรหิตที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของพระเจ้ามหิตที่เดชะกษัตราธิราชผู้ปกครองแผ่นดินอันเป็นพระราชบิดาณวาระหนึ่งเมื่อถึงกรรมเก่าที่เวียนมาถึงสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงประชวรหนักตามดวงชะตานั้นจะต้องถึงแก่ชีวิตไม่มีแพทย์หลวงหรือผู้มีวิทยาการเรื่องฤทธิ์ผู้ใดจะกระทำต่อการพระชนชีพให้แก่พระราชบิดาของพระองค์ได้มันไตรเองก็ได้ตรวจดูแล้วเห็นแน่ชัดว่าพระเคราะห์นั้นหนักนักยากที่ผู้ใดในแผ่นดินจะช่วยปลดเปลื้องพระเคราะห์ยืดพระชนชีพของกษัตริย์มหิตทิเดชะได้เว้นไว้แต่ประการเดียวมันไตรจะต้องกระทำพิธีใหญ่เพื่อหักเหดวงชะตาเป็นการแบ่งเบาปัดเป่าพระเคราะห์เพียงขณะเพื่อยืดพระชนชีพออกไปแต่วิธีนั้นมันไตรจะต้องยอมทนทุกเวทนาเสียสละยิ่งนักมันไตรหยุดเว้นระยะดารินเงียสดับอย่างพิจารณาไปทุกถ้อยกระทงความพยักหน้าเตือนว่าต่อไปสิเรากำลังฟังพระองค์เองขณะนั้นมีพระชนมายุได้18ขวบปีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีแห่งแว่นแคว้นอันไพศาลนี้แล้วถ้าแม้ว่าสมเด็จพระบิดาสวรรคตลงเมื่อใดเมื่อนั้นพระองค์ก็จะเสด็จขึ้นทะเลิงถวันเป็นกษัตริย์เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งนครใหญ่ตามโบราณราชประเพณีพระองค์เองในยามนั้นก็ทรงได้ร่วงรู้ในพิธีที่จะต่อพระชนชีพของสมเด็จพระบิดาโดยตลอดทั้งที่เป็นความลับดำมืดไม่เปิดเผยแต่ทรงทราบได้เพราะนางแม่มดนามว่าอาราลีผู้รักษาเทวาลัยเป็นผู้กระซิบบอกความและพระองค์เองก็เป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาสูงสุดสมเป็นยอดหญิงแห่งแผ่นดินสมเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของพระเจ้ามหิตทิเดชะไม่ทรงประสงค์จะให้สมเด็จพระราชบิดาต้องสวรรคตลงเสียก่อนไม่ปรารถนาที่จะขึ้นทะเลิงถวันโดยฉวยโอกาสรอคอยนิ่งดูดายให้พระชนกนาถต้องสิ้นพระชนลงเสียในคราวกระนอนดังนั้นพระองค์ผู้ซึ่งไม่เคยใยดีสนพระทัยใดๆกับราชปุโรหิตมันไตรมาก่อนเลยแม้จะตระหนักแน่อยู่ในพระทัยว่ามันไตรคนนี้แสนจะสิเนหา
แอบผูกพันมีจิตพิศวาสมานานแล้วประดุจสุนัขตามต้อยที่แงนมองดูดวงดาวกระนั้นพระองค์ก็ยังยอมลดพระเกียรติลงได้เข้ามาวิงวอนพร่ำขอร้องต่อมันไตรขอให้มันไตรยอมสละตนเองเข้ากระทำพิธีต่อพระชนชีพให้แก่สมเด็จพระราชบิดาระหว่างบรรทมแซวอยู่บนพระทีรอมรณการที่กำลังจะมาถึงโดยให้สัตย์สัญญาไว้ว่าแม้มันไตรสละตนเองกระทำพิธีต่อพระชนชีพของพระราชบิดาให้ฟื้นคืนคงขึ้นมาได้จิตรางคนางเทวีก็คือพระองค์ในยุคนั้นจะยอมมอบกายมอบความรักให้แก่มันไตรน่าสนใจมากนะต่อไปสิด้วยความรักที่มีอยู่ท่วมท้นเป็นทุนเดิมด้วยความหลงกลต่อวาจาอันออดอ่อนวิงวอนของสตรีรูปงามที่ตนเองหมายปองมันไตรจึงกล้ายอมเสียสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพิธีกรรมนั้นดังได้กล่าวแล้วว่ายิ่งใหญ่นักแล้วตัวมันไตรเองก็ต้องได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพราะสิ่งอันสำคัญยิ่งของการกระทำโอสถถวายแก่องค์มหิทธิเดชะก็คือมันไตรจะต้องยอมควักดวงตาข้างหนึ่งออกมาผสมกับสรรพสารโอสถเพื่อประกอบเป็นโอสถทิพย์ขึ้นมันไตรยอมแล้วเพื่อยอดหญิงอันเป็นที่รักควักดวงตาของตนเองออกมาผสมเป็นโอสถถวายให้แก่พระชนกของพระองค์เมื่อได้รับการถวายโอสถวิเศษจากมหาคัมภีร์ลี้ลับซึ่งได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษของมันไตรเองพระอาการประชวรของมหิทธิเดชะก็ทุเลาขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่เกิน3ที่วาราตรีกาลพระองค์ก็กลับฟื้นคืนคงพระชนชีพมีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นดังเดิมแข็งแรงแม้กระทั่งจะทรงม้าศึกออกทำสงครามสู้รบปราบอริราชศัตรูอันเป็นแว่นแขวนน้อยใหญ่ภายใต้ขันธสีมาที่ก่อการกระด่างกระเดืองขึ้นได้กษัตริย์มหิทธิเดชะคืนคงกลับมาเป็นผู้แกร่งกล้าในสงครามตามเดิมมีพระราชธิดาคือจิตรางคนางเทวีผู้งามประหนึ่งจะเหยียบสามโลกดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารีเพื่อสืบต่อราชสมบัติตามเดิมแต่มันไตรผู้เสียสละได้สูญเสียดวงตาไปแล้วข้างหนึ่งไม่มีใครรู้เห็นความเสียสละของมันไตรนอกจากเจ้าหญิงองค์นั้นและแม่มดอาราลีผู้รู้ความลับนี้รวมทั้งเป็นผู้ยุโยงกับตัวมันไตรเท่านั้นดารินวราฤทธิ์เป่าควันบุหรี่ลงเบื้องต่ำตามองจับนิ่งไปยังร่างทมึนลึกลับที่มาบอกเล่าความย้อนหลังในอดีตการแกหล่อนร่างนั้นแน่วนิ่งพร้อมทั้งยิ้มน้อยๆทำไมถึงจะต้องเป็นดวงตาของเจ้าด้วยล่ะจะเป็นดวงตาของผู้อื่นไม่ได้เหรอจะเป็นดวงตาของผู้ใดไม่ได้ทั้งสิ้นจะต้องเป็นดวงตาของผู้ที่ทรงวิทยาคุณทางไสยเวทมนตรามีอาคมแก่กล้าที่สุดในแผ่นดินซึ่งในวาระนั้นไม่มีผู้ใดจะเหนือไปกว่าราชบุโรหิตมันไตรได้เจ้าเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมีตำแหน่งอันใหญ่ยิ่งในอาณาจักรขนาดนั้นถูกต้องไหมถูกต้องพระเจ้าค่ะก็เปรียบเสมือนข้าแผ่นดินและก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาโดยการพระราชทานตำแหน่งยศถามอบความไว้วางพระทัยปลูกฝังเลี้ยงดูมาโดยพระราชบิดาของเราไม่ใช่เหรอก็ใช่ถ้ามันไตรมีวิทยาการสูงส่งชั้นไหนพระราชบิดาของพระองค์จะทรงชุบเลี้ยงไว้เจ้ายอมรับแล้วนี่ว่าพระราชบิดาของเราชุบเลี้ยงเจ้าไว้พระราชทานตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินถึงปานนั้นก็เมื่อพระราชบิดาของเราซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวของเจ้าโดยตรงปลูกฝังเลี้ยงดูมาครั้นเมื่อพระองค์ประสบเคราะห์แบบนั้นฉะไหนเจ้าจึงไม่แสดงกตเวทิตาคุณสนองตอบต่อเบื้องพระยุคลบาทถวายการรักษาให้พระองค์หายประชวรขึ้นมาโดยมีพักให้เราซึ่งเป็นบุตรสาวถึงก็ต้องไปวิงวอนขอร้องต่อเจ้าเช่นนั้นมันไตรอึ้งไปชั่วขณะดารินหัวเราะเบาๆ
นี่จะเป็นการพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าในเบื้องต้นเจ้าก็มีเล่ห์แล้วแม้แต่จะช่วยกษัตริย์เหนือหัวที่ฟูมฟักเลี้ยงดูเจ้ามาเจ้าก็ยังไม่ช่วยจนกระทั่งราชธิดาของกษัตริย์องค์นั้นอันเจ้าหมายถึงตัวเรานี้ปัจจุบันเนี้ยต้องไปวิงวอนขอร้องต่อเจ้าปุโรหิตผู้อมตะตอบมาด้วยเสียงกระด้างทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ข้าพระบาททูลแล้วว่าเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้แม้แต่พระราชบิดาของพระองค์เองหรือข้าราชบริพารทุกฝ่ายมันตรายนั้นถึงแม้จะจงรักภักดีต่อราชวงศ์เพียงใดก็ยอมมีสิทธิ์ที่จะสงวนดวงตาของตนเองไว้ได้เช่นกันมิใช่หรือเพราะมีผู้ใดสามารถบังคับมันตรายได้อันหนึ่งแผ่นดินในยามนั้นภายในของราชวงศ์เองก็กำลังรวนเรอยู่อย่างเป็นความลับเปรียบเสมือนคลื่นใต้น้ำโดยอาณาประชาราษฎร์ไม่รู้มีแต่ขุนศึกและมุขอมาตย์ผู้ใหญ่เท่านั้นแหละที่จะยังทราบความในได้เป็นยังไงอธิบายสิหัวคิ้วของหล่อนขมวดด้วยอาการฉงนเงี่ยหูต่อไปมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ราชบัลลังก์อาจจะผลัดเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ทั้งสิ้นขณะที่กษัตริย์มหิทธิเดชะกำลังทรงประชวรอยู่เพราะผู้บงการทางทหารโดยตรงอันเปรียบเสมือนพระหัตถ์เบื้องขวาของมหิทธิเดชะคืออุปราชชัยสุริยาอันเป็นพระอนุชารวมพระชนกชนนีเดียวกันกับมหิทธิเดชะกำอำนาจเต็มในทางทหารชัยสุริยาพระอนุชานิยามนั้นมีความน้อยเนื้อตามพระทัยในองค์พระเชษฐามานานแล้วที่ตนเองเป็นขุนศึกคู่พระทัยรบเคียงคู่กับพระเชษฐามาโดยตลอดแต่แทนที่จะรั้งตำแหน่งพระยุพราชเพื่อครองบัลลังก์นิทรานครสืบต่อพระเชษฐากลับสถาปนาพระราชธิดาจิตรางคนางซึ่งมีอยู่เพียงพระองค์เดียวและยังเป็นดารุณีอ่อนวัยขึ้นมาดำรงตำแหน่งมกุราชกุมารีอันหมายถึงจะมอบบัลลังก์ให้บุตรสาวผู้ขณะนั้นยังเยาว์วัยแทนที่จะมอบให้พระอนุชาชัยสุริยาได้ส่องสวมผู้คนและทหารเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการช่วงชิงบัลลังก์ไว้อย่างลับๆแล้วเพียงแต่ยังมิกล้าที่จะกระทำการใดๆลงไปในระยะที่พระเชษฐายังทรงแข็งแรงแกร่งกล้าอยู่ครั้นเมื่อพระเชษฐาประชวรหนักมรณการเห็นอยู่เพียงแค่เอื้อมชัยสุริยาตราเตรียมแผนการพร้อมอยู่แล้วแม้พระเชษฐาสวรรคตเมื่อใดมกุฎราชกุมารีจิตรางคนางซึ่งเป็นแต่เพียงเจ้าหญิงใบดารุณีจะถูกความบัลลังก์ลงทันทีเราขุนทหารและมุขอามาทั้งหลายก็จะแบ่งกันออกเป็นสองฝากสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งยังจงรักภักดีต่อกษัตริย์มหิทธิเดชะอีกฝ่ายหนึ่งหันมาสวามิภักดิ์ต่อพระอนุชาชัยสุริยาและอันว่ามันตรายปุโรหิตผู้นี้ถ้าไม่คิดถึงจิตรางคนางอันเป็นยอดเสน่หาเสียเพียงผู้เดียวก็ยอมจะหันไปสวามิภักดิ์ฝากตัวต่อชัยสุริยาพระอนุชาก็ได้มิใช่หรือแต่มันไตรก็หาธรรมเช่นนั้นไม่กลับยอมเสียสละตนเองเพราะรักจิตรางคนางชุบพระชนชีพของมหิทธิเดชะให้กลับฟื้นคืนคงขึ้นมาอีกวาระหนึ่งครั้นเมื่อมหิทธิเดชะหายจากประชวรหนักมีพลานามัยสมบูรณ์เช่นเดิมแผนการเตรียมโค่นอำนาจยึดราชบัลลังก์ของพระอนุชาชัยสุริยาก็ชะงักลงเพียงแค่นั้นสิ่งนี้หาความดีความชอบความจงรักภักดีของมันตรัยที่จิตรางคนางจะสงเห็นบ้างเชียวหรือคราวนี้ดารินเองกลับเป็นฝ่ายงานไปบ้างชั่วขณะแล้วก็หัวเราะแผ่วเบาอมันตรัยเจ้าเป็นผู้ฉลาดเลิศไปด้วยวาจาและก็สติปัญญามาแต่ไหนแต่ไรแล้วและก็จากคำบอกเล่าของเจ้าทำให้เราพอจะมองเห็นอะไรกระจ่างขึ้นมาบ้างพอสมควรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารู้มาบ้างก่อนแล้วฉะนั้นแปลว่าชัยสุริยาก็คือพระปิตุลาหรือพระเจ้าอาของเรานั่นเองถูกต้องไหมพระเจ้าข้าถูกต้องแล้วพันธุมดีล่ะ
จ้าหญิงพันธุมวดีก็คือราชธิดาของชัยสุริยามีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระองค์นั่นเองเพียงแค่ในวาระนั้นพันธุมวดีมีชนสาห่างจากจิตรางคนาง10 ขวบปีขอให้พระองค์เข้าพระทัยเสียเดี๋ยวนี้ด้วยอาณาจักรนิทรานครพลัดเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนครและเจ้าหญิงผู้รั้งราชบัลลังก์มา2 ยุค 2 สมัยในช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ10 ปีดารินเบิกตานิดหนึ่งพร้อมกับก้มศีรษะลงครางออกมาว่าอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้หรอกเหรอเราเพิ่งจะมาประจักษ์แจ้งเอาเดี๋ยวนี้เองเรารู้จักนามกษัตริย์ชัยสุริยามานานแล้วก็เรารู้จักพร้อมทั้งเห็นพันธุมดีในโรงแก้วเมื่อเราผ่านเข้าไปในนิทรานครครั้งนั้นแต่เราหาได้เคยรู้เรื่องราวของตัวเราเองไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเจ้าและนิทรานครยังไงนี่คือเรื่องราวอันลึกซึ้งสลับซับซ้อนที่แฝงซ่อนมาเป็นเวลาอนันตกาลอย่างที่มันตรายทูลไว้แล้วเอาละคราวนี้หันมาถึงเรื่องราวของตัวเราต่อเมื่อเจ้าชุบชีวิตใหม่ให้แก่พระราชบิดาของเราสำเร็จเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันตรายหัวเราะแตกพร่าเป็นเสียงปวดร้าวของปีศาจในขุมโลกันที่ลึกที่สุดจิตรางคนางก็ตระบาดสัตว์พลิกพริ้วหลอกล่อมันตรายต่อไปนะสิเราหล่นชี้ที่อกตัวเองฝ่าพระบาทนั่นแหละเราหลอกเจ้าวิยังไงประวิงเวลาบายเบียงไปเรื่อยๆวอนให้มันไตรรอจนกว่าพระชนมายุครบ20 ปีบางละรอให้พระองค์เองนำความขึ้นกราบทูลความจริงทั้งหลายแหล่แก่พระราชบิดาบางละซึ่งนั้นหมายถึงคำขู่ไกลๆถ้าแม้ว่าพระองค์กราบทูลพระบิดาเกี่ยวกับเรื่องให้สัญญากับมันไตรเมื่อใดมันไตรก็ต้องหัวขาดเมื่อนั้นมันไตรจึงได้แต่เฝ้ารอคอยหลงรักมาตลอดทำความดีความงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มันไตรจะกระทำได้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะทรงประทานความเห็นใจกลายเป็นความหวังลมๆแรงๆของราชปุโรหิตมันไตรซึ่งโง่เพราะความรักโง่เพราะหลงดารินอดหัวเราะออกมาไม่ได้ถ้างั้นเราเองก็เจ้าเล่ห์ไม่แพ้เจ้าเหมือนกันทีนะแต่เจ้าไม่เกียมตอนและก็เฉลียวคิดบ้างเลยเหรอว่าเราไม่ได้มีเยื่อใยอะไรกับเจ้าเลยนะปางนั้นแต่มันตรายรักพระองค์รักสุดชีวิตและไม่ยอมตายเพื่อรอความรักมาจนกระทั่งปัจจุบันกาลนี้อานุภาพของความรักมันยิ่งใหญ่นักไม่เพียงแต่ปางบันที่พระองค์หลอกลวงมันตรายมาอย่างเจ็บปวดที่สุดเท่านั้นแม้ในชาหลังสุดคือปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังมาทำความเจ็บปวดให้มันตรายอีกใครเป็นคนมาถอนกลิดที่ปักคัมภีร์วิเศษมายาวินของมันตรายออกใครเป็นคนปลดปล่อยวิญญาณของพันธุมวดีให้พ้นจากอำนาจของมันตรายไปใครเป็นต้นเหตุทำลายล้างอิทธิฤทธิ์มายาการอันศักดิ์สิทธิ์ของมันตรายให้ต้องเสื่อมสลายไปชั่วขณะก็จิตรางคนางคนที่มันตรายสุดรักสุดบูชาคนนี้แหละน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวดารินถอนใจยาวเอื้อมมือจะไปแตะที่ไหล่อันแลดูเหมือนผนเนินหินร่างนั้นแต่เจ้าผีร้ายผู้อมตะรีบเบนหนีในทันทีอย่างหวาดแสยงลนรานกลัวหล่อนจึงนึกขึ้นมาได้หดมือกลับมาจะอย่างไรก็ตามคืนนี้หล่อนจะต้องล้วงความหลังครั้งเก่าก่อนออกมาให้หมดเปลือกเอ่ยต่อมาด้วยเสียงแผ่วเบามันตรายเรารู้สึกเห็นใจเจ้ามากนะแต่เจ้าก็จะต้องเห็นใจเราบ้างเหมือนกันเพราะเรามีสภาพเยี่ยงมนุษย์ปุถุชนสามัญธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดและก็ไม่มีทางที่จะทราบถึงอดีตปางบันของตนเองได้สิ่งใดที่เรากระทำลงไปแล้วเราก็กระทำลงไปในสภาพภพภูมิของเราในปัจจุบันชาติหารู้ไหมว่ามันจะกระทบเกี่ยวโยงไปถึงบรรพชาติและก็เป็นการทำเพื่อรักษาตัวเราเองกับหมู่คณะให้รอดปลอดภัยไปชั่วขณะเท่านั้นไม่ได้รู้เลยว่าเจ้าจะมีจิตใจที่ลึกไปด้วยความพยาบาทจองเวรและก็จ้องจะคอยล้างผลาญอยู่ทั่วกับชั่วกันไม่รู้จักจบนี่แน่ท่านปุโรหิตผู้มั่นคงเป็นอมตะทั้งความรักและก็ความแค้นไหนๆท่านก็ได้เล่าให้เราฟังมาจนถึงบัดนี้แล้วก็ขอเล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้รับรู้ไว้โดยตลอดเถอะเราย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์ตอนที่เรา
สมัยเปลี่ยนจิตตารางทนางบิดพริ้วต่อข้อสัญญาหลอกล่อประวิงเวลาผัดผ่อนให้ท่านรอคอยมาเรื่อยๆเหตุการณ์ได้ดำเนินต่อไปยังไง1ขวบปีเศษของการรอคอยอย่างอดทนและภักดีเสมอตนเสมอปลายของมันไตรกษัตริย์มหิติเดชะทำสงครามขยายแผ่อำนาจกว้างไกลออกไปทั่วทุกเขตแคว้นที่แสนยานุภาพจะยาตราไปถึงมันไตรดำเนินเรื่องในอดีตไกลแสนไกลต่อไปคลานั้นยังมีอาณาจักรเล็กๆอยู่อาณาจักรหนึ่งมีชื่อว่าวิสุทธิปัญจาละมีนครปัญจาละเป็นนครหลวงอาณาจักรปัญจาละเป็นอาณาจักรที่ยังเล็กอยู่ก็จริงแต่การรบเข้มแข็งเฉียบขาดกล้าวแกร่งนักภายใต้การนำของกษัตริย์หนุ่มผู้เป็นเลือดนักรบโดยแท้ก็คือกษัตริย์อัคนีโรธดารินสะดุ้งผวายืดกายทรงทันทีถอดก้นบุหรี่ออกจากปากดีดเข้าไปในกองไฟเบื้องหน้าทันทีอุทานอัคนีโรธพระเจ้าข้าอัคนีโรธผู้เปรียบเสมือนน้ำหยอกอกมันไตรมาจนตราปัจจุบันนี่แหละมันไตรเน้นคำหนักแน่นดารินสะกดกลั้นความตื่นเต้นเอาไว้ถามเหลียวปรือเล่าต่อไปสิอัคนีรถเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือราชอาณาจักรของเรารวมทั้งพระราชบิดาเรายังไงร่างของคู่สนทนาของหล่อนผู้นั่งประดุจท่อนหินสงบนิ่งไปอึดใจใหญ่และดารินก็ใจเย็นพอที่จะไม่รุกเร้าเร่งมาเพื่อเปิดโอกาสให้แก่มันไตรอย่างเต็มที่เพียงแต่คอยตั้งสติควบคุมตัวเองไว้ทุกขณะเพื่อไม่ให้เผลอเลอพลาดพลั้งใดๆแก่เจ้าปีศาจพ่อมดร้ายแม้แต่วินาทีเดียวหล่อนยังทราบเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอมนุษย์ผู้อมตะผู้นี้ไม่เพียงแต่จะมากไปด้วยกิตติยาอาคมวิทยาการเวทมนต์เท่านั้นยังมีจิตตานุภาพอันยิ่งใหญ่นักหากเผลอตัวเมื่อใดหล่อนอาจจะถูกสะกดได้เมื่อนั้นและยามใดที่หล่อนตกอยู่ภายใต้อำนาจสะกดของมันหล่อนจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทันทีขณะนั้นไพรพฤกษ์แวดล้อมรอบกายสงัดเงียบไม่มีแม้แต่เสียงสั่มทำเนียงของจักรจันทร์เรไรมันเงียบเหมือนกับว่าตัวหล่อนเองอยู่ปลายขอบโลกร้างแม้จะมีกองอัคคีภัยที่ก่อไว้เป็นเพื่อนก็เพียงแต่ยอมน้อยนิดเท่านั้นมกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไพศาลไปไฟรักหลงไหลอยู่กับกษัตริย์นมผู้ครองนครเล็กๆตามต้อยดอยสักชนิดที่จะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอาณาจักรปัญจาละนั้นโดยแท้จริงแล้วก็คือประเทศสลาดภายใต้ขันธสีมาของนิทรานครอดีตที่ผ่านมานั้นสมัยที่ราชบิดาของอัคนีรุธยังเป็นเจ้าผู้ครองนครอยู่ก็เป็นประเทศสลาดทุกครอบครัวปีจะต้องส่งราชบรรณาการเข้ามาถวายสัตย์ปฏิญาณถวายความจงรักภักดีต่อกษัตริย์มหิติเดชะเยียงอาณานิคมเป็นนครหนึ่งของการปกครองเยียงสหราชอาณาจักรซึ่งมีแว่นแคว้นอยู่ภายใต้ปกครองมากมายไม่อาจจะนับได้ปัญจาละนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในบรรดาเครือสหราชอาณาจักรของนิทรานครเท่านั้นครั้นต่อมาเมื่อกษัตริย์สิงหลกะสิ้นพระชนลงอัคนีรุธซึ่งยามนั้นเป็นราชโอรสก็ขึ้นครองอาณาจักรเป็นกษัตริย์สืบแทนต่อราชบิดาผู้ถึงการพิลาไรไปตามราชประเพณีนั้นเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนผู้ครองนครในเครือจักรภพผู้สืบทอดบัลลังก์องค์ใหม่จะต้องเข้ามาถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าในขอบขันธสีมาสืบแทนต่อไปเพื่อเป็นการแสดงว่ายอมตนอ่อนน้อมและก็อยู่ภายใต้อานัตของมหานครใหญ่อันเป็นอาณาจักรแม่เป็นจุดศูนย์กลางประธานแห่งเครือจักรภพแต่การกลับเป็นตรงข้ามอัคนีรุธดูเหมือนจะเตรียมการแข็งคอไม่ยอมอ่อนน้อมต่อ นิทรานครไว้ก่อนแล้วได้ฉวยโอกาสเมื่อบิดาตนสิ้นชีพลงและตนเองได้ขึ้นครองนครไม่ทรงราชบรรณาการไม่เดินทางเข้ามาถวายตัวถวายสัตย์ปฏิญาณแต่ตรงข้ามกลับประกาศอิสรภาพไม่ขอรวมแว่นแคว้นขึ้นตรงกับมหิติเดชะอ
อันเป็นการกระทำที่อหังการเยี่ยงขบถขึ้นทั้งที่เป็นนครซึ่งปลีกย่อยเล็กเพียงน้อยนิดประชาชนพลเมืองและกำลังทหารก็เทียบไม่ได้แม้หนึ่งในสิบของมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นประธานอยู่กษัตริย์มหิทธิเดชะได้ส่งสารเตือนไปหลายครั้งเพื่อให้เข้ามาสวามิภักดิ์เสียตามประเพณีแต่กษัตริย์หนุ่มขนองผู้โอหังอัคคนิรุธก็เพิกเฉยหาได้สนใจคำเตือนใดๆไม่วางเฉยแข็งเมืองและก็มีทีท่าว่าเตรียมที่จะต่อต้านทำสงครามกับอาณาจักรใหญ่อยู่ทุกขณะหากลุกล้ำเข้าไปโดยทนงอยู่ในหลักสี่ประการคืนหนึ่งภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ห่างไกลชายแดนตั้งอยู่บนที่ราบสูงแวดล้อมไปด้วยขุนเขาและช่องทางอับอันเป็นชัยภูมิอย่างดียากที่ข้าศึกศัตรูใดจะบุกยาตราเข้าไปโดยง่ายสองพื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะเป็นเสบียงอย่างมากมาย 3. มีกองทัพม้าที่แข็งแกร่งชำนาญต่อการรบบนหลังม้าเป็นที่ปรากฏกิตติศัพท์อยู่ทั่วไปและประการที่ 4. อัคคนิรุธมีเจตนาปรารถนามานานแล้วที่จะแยกการปกครองออกไปโดยไม่ขึ้นกับผู้ใดทั้งสิ้นต้องการให้ปัญจาละเป็นเอกราชเป็นไทยแก่ตัวเองดารินสดับฟังด้วยความตั้งใจและสนใจยิ่งเอาฝ่ามืออังไปที่กองไฟแล้วนำมาลูบใบหน้าอันเย็นเฉียบด้วยละอองไอ้น้ำค้างริมฝีปากปากดรอยยิ้มน้อยๆนิทานของท่านกำลังสนุกมันตรายและก็น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวสรุปว่าอัคคนิรุธอันเดิมที่เป็นเจ้าชายแห่งประเทศสลาดของนิทรานครพอได้ครองราชก็แข็งข้อกับอาณาจักรใหญ่ประกาศอิสรภาพก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมากดขี่ได้ไม่ยอมเป็นขี้ข้าใครต้องการสิทธิเสรีภาพเอกราชเหมือนอย่างทุกประเทศในโลกปัจจุบันนี่แหละก็จัดว่าเป็นผู้นำที่ดีนี่และยังไงต่อไปเมื่ออัคคนิรุธแห่งปัญจาละแข็งเมืองอาณาจักรใหญ่ก็ต้องส่งกำลังเข้าปราบทายว่าหาทางชนะได้ยากใช่ไหมหล่อนกล่าวสวนมาทันทีพร้อมกับหัวเราะแผ่วเบามันไตรเล่าความต่อไปโดยไม่สนใจกับคำพูดเชิงล้อเลียนเย้าเล่นของหล่อนองค์การประกาศสิทธิ์จากมหิทธิเดชะให้กองทัพในเครือสหราชอาณาจักรเคลื่อนกำลังเข้าทำการปราบปรามรับสั่งกำชับให้แม่ทัพผู้ถืออาญาสิทธิ์อันเป็นเจ้าประเทศราชเอาเสียงของอัคคนิรุธมาถวายในเจ็ดราตรีเป็นอย่างสูงกองทัพแล้วกองทัพเราที่ผัดเปลี่ยนกันเข้าทำสงครามเพื่อยึดแคว้นปัญจาละปรากฏว่าแตกพ่ายยับเยินมาทุกกองทัพอธิราชผู้เป็นจอมทัพแต่ละองค์แทนที่จะได้เสียงของอัคคนิรุธกลับมาถวายกลับกลายเป็นว่าได้เสียศีรษะของตนเองให้แก่อัคคนิรุธทุกคนไปไม่ว่าจะเคยปรากฏว่ามีฝีมือรบเข้มแข็งสักเพียงใดมหิทธิเดชะทรงพระพิโรธแทบจะอาเจียนออกมาเป็นพระโลหิตถึงกับสั่งให้กรีธาทัพใหญ่แห่งมหาอาณาจักรด้วยมอบหมายให้อุปราชชัยสุริยาเป็นจอมทัพบุกเข้าโจมตีในครั้งนั้นไม่เคยมีการศึกสงครามครั้งใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการถามศึกระหว่างมหาอาณาจักรนิทรานครกับแคว้นเล็กเคยอยู่ในขันธสีมามาก่อนคือปัญจาละอันมีอัคคนิรุธเป็นจอมศึกฝ่ายตรงข้ามผู้บงการสมเด็จพระอนุชาอุปราชล้อมเมืองปัญจาละอยู่เป็นเวลา30ทิวาราตรีก็ยังมิอาจเอาชนะบุกทะลวงเข้าไปได้ถูกรบยันถอยล่นแตกพ่ายมาทุกคราวหวังจะล้อมไว้เฉยๆก็ไม่ได้เพราะภายในนครปัญจาละอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเสบียงสามยังมีกองโจรคอยลอบจู่โจมตีตัดกำลังเสียไพร่พลและแม่ทัพในกองไปเป็นจำนวนมากก็แปลว่าศึกในครั้งนั้นใหญ่หลวงนักระหว่าง10ต่อ1ก็ยังเอาชนะไม่ได้สิดารินสอดมาอีกยิ่งหัวเราะดังขึ้นด้วยอารมณ์สนุกแม้แต่ในชาตินี้แล้ว
องค์มกุฎราชกุมารีแห่งนิทรานครก็ยังเอาพระทัยช่วยชายคนรักเดิมอยู่มันตรายติงพอขึ้นโอ้ยขออภัยท่านราชบุรุษมันตรายเราลืมคิดไปว่าตัวเราเองเป็นใครจริงสินะเราเป็นถึงมกุฎราชกุมารีราชธิดาองค์เดียวของกษัตริย์มหิทธิเดชะเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาใจไปฝากใฝ่กับศัตรูที่มันก่อการกำเริบคิดการแข็งข้อกระด้างกระเดื่องขึ้นเราควรจะช่วยพระราชบิดาของเรากดหัวมันผู้นั้นให้ลงเป็นเสมือนทาสตามเดิมจิตรางคนางในครั้งนั้นได้ทำอะไรลงไปบ้างล่ะในระหว่างการศึกติดพันคราวนี้ดารินซ่อนยิ้มกล่าวน้ำเสียงขึงขังขึ้นเมื่อการปราบขบถแข็งเมืองได้ลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่และอุปราชชัยสุริยาพระอนุชายังไม่สามารถเผด็จศึกได้ในเวลาอันควรกลายเป็นศึกยืดเยื้อติดพันกองทัพหลวงแห่งนิทรานครอันรวบรวมกำลังของทุกแว่นแควนในอาณัตโดยมีกษัตริย์มหิทธิเดชะเป็นจอมศึกก็กรีธาแสนยานุภาพขึ้นไปสมทบเป็นกองทัพมหาศาลไพรพลหลายแสนพร้อมพรางไปด้วยทัพคชสารและทัพม้าอเนกอนันต์นับไม่ถ้วนหมายจะขยี้นครปานจาละให้แหลกเป็นผุยผงไปฝ่าพระบาทจิตรางคนางองค์มกุฎราชกุมารีได้เสด็จไปในกองทัพหลวงด้วยเราเนี่ยเหรอไปกับกองทัพด้วยดารินร้องเสียงสูงเบิกตากว้างพระเจ้าค่ะพระองค์เสด็จด้วยในคราวนั้นเป็นเสียงตอบอย่างชัดเจนเราจะไปสู้รบปรบมืออะไรกับกองทัพข้าศึกหรือการสงครามคราวนั้นด้วยล่ะขอให้พระองค์ทราบไว้ณบัดนี้ด้วยว่าพระองค์เองสมัยที่เป็นจิตรางคนางนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าปัจจุบันชาติในขณะนี้เลยไม่พระองค์เป็นดารุณีผู้เลอโฉมก็จริงแต่ได้รับการฝึกปรือฝีพระหัตถ์ในทางอาวุธทุกชนิดเป็นที่เลิศนักอยากจะหาอิสตรีในอาณาจักรใดเสมอเหมือนนอกจากสรรพาวุธที่ทรงใช้ได้อย่างชำนาญแล้วก็ยังทรงศึกษามาในทางยุทธวิธีกลศึกพิชัยสงครามครบถ้วนเสมือนหนึ่งขัตติยราชที่เป็นบุรุษเพศทุกประการเพราะพระราชบิดาได้ทรงปลูกฝังไว้แล้วที่จะให้เป็นจักรพรรดิในอนาคตโดยสถาปนาไว้ในตำแหน่งมกุฎราชกุมารีผู้ร้างบัลลังก์พระองค์เคยทรงขับรถศึกแข่งกับบรรดาเจ้าชายแห่งแว่นแควนในเครือจักรภพทั้งหลายในคราวยุทธกรีธาประจำปีโดยไม่มีผู้ใดสามารถที่จะขับตามได้ทันแม้แต่อาคานิรุธเองซึ่งขณะนั้นยังเป็นเจ้าชายในเครือจักรภพแต่ข้าพระบาทก็มิอาจจะทราบได้ว่าในยุทธกรีธาประรองฝีพระหัตถ์ในคราวนั้นอาคานิรุธแสงอองฝีมือไว้เพื่อให้พระองค์เป็นผู้ชนะเลิศหรือไม่อาคานิรุธนั้นมีฝีมือในเพลงหอกบนหลังม้าเป็นที่เลื่องลือมานานเพราะอยู่บนหลังม้ามาตั้งแต่วัย3ขวบทว่าในคราวประรองยุทธบนหลังม้าก็ถูกพระองค์ตีด้วยดามหอกพลัดล่วงลงมาจากอัสดรถึงแก่การพ่ายแพ้ไปธนูของอัคคานิรุธปากเป้าหมายอยู่ก่อนแล้วมกุฎราชกุมารีจิตรางคนางก็ยิงธนูซ้ำคมธนูฉีกดอกธนูของอัคคานิรุธแบะแยกออกเป็นสองซีกและเสียปากเป้าแทนทีนี่คือเรื่องราวในยุทธกรีธาประลองฝีมือของกลุ่มสหราชอาณาจักรสมัยเมื่ออัคคานิรุธยังไม่แข็งเมืองก่อการขบถขึ้นฉะนี้แล้วไสจึงไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าเมื่อการศึกสงครามเกิดขึ้นและเมื่อความจำเป็นขีดสุดมาถึงฉะไหนพระองค์จึงจะไม่ตามเสด็จพระราชบิดาไปด้วยเพราะพระองค์ก็คือนักรบผู้มีฝีมือผู้หนึ่งวายตายดารินอุทานออกมาหน้าตาเฉยกลั้นหัวเราะไว้สนุกจังเลยเล่าต่อไปสิมันตรายโชคดีเหลือเกินที่เรามีโอกาสคุยความหลังกันในคืนนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายนักจิตรางคนางเสด็จติดตามพระราชบิดาไปในครั้งโน้นโดยแท้จริงแล้วหาได้ไปเพื่อมุ่งหมายที่จะทำศึกช่วยพระราชบิดาให้เต็มฝีมือใหม่หากแต่ไปในฐานะใส่ศึก
ให้แก่ชายอันเป็นที่รักอ้าวคราวนี้หล่อนอ้าปากค้างร้องลั่นออกมาจริงอยู่พระองค์มีความเป็นห่วงสมเด็จพระราชบิดาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงอัคนิรุธพร้อมกันไปด้วยพระองค์ทรงม้าศึกออกรบเคียงข้างพระราชบิดาอยู่หลายครั้งแต่ในขณะเดียวกันก็คอยส่งข่าวให้อัคนิรุธทราบถึงกลศึกและเตือนลึกหนาบางของกองทัพฝ่ายนิทรานครให้อัคนิรุธทราบล่วงหน้าอยู่หลายครั้งเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าอัคนิรุธจะเพลียงพล้ำจะหมดเท็จกับเราแล้วล่ะในเหตุการณ์นี้ใครจะเห็นคนอื่นดีกว่าบิดาของตนเองได้ยังไงนี่ก็เป็นข้อพิศวงของมันไตรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระองค์ได้กระทำการเช่นนั้นลงไปอย่างแท้จริงแต่จะโดยตั้งพระทัยหรือไม่ก็ตามการได้เป็นไปในทำนองนั้นมันไตรรู้ความดีและก็เฝ้าจับมองอยู่ทุกขณะแต่เปรียบเสมือนน้ำท่วมปากไม่อาจที่จะกราบทูลต่อพระราชบิดาของพระองค์อย่างไรครั้งนั้นราชปุโรหิตมันไตรก็ตามเสด็จไปในกองทัพหลวงด้วยมันไตรนั้นไม่ชำนาญในการรบไม่ชำนาญในสัพพะอาวุธแต่มันไตรก็แก่กล้าในไสยเวทอาคมขลังแม้จะช่วยกษัตริย์มหิทธิเดชะในด้านกฤตยาอาคมอย่างไรอัคนิรุธก็แก่กลตกไปได้หมดเพราะมกุฎราชกุมารีจิตตรางคนางคอยส่งข่าวให้อัคนิรุธทราบถึงสายสนกลในทุกชนิดคอยบอกถึงวิธีแก้กลแก้เวทมนต์คาถาทำให้ศึกยืดเยื้อยาวนานออกไปโดยไม่อาจจะยึดนครปัญจาละหรือทำให้อัคนิรุธปราชัยลงได้อย่างที่ราชบิดาทรงหวังไว้ถ้างั้นเราก็ช่วยช้าเร็วสามารถสินะความรักทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงรักสมเด็จพระราชบิดาอย่างหนึ่งและก็ทรงมอบความสิเนหาให้แก่อัคนิรุธอีกอย่างหนึ่งแต่ความรักทั้งสองประเภทนี้ไม่อาจจะไปด้วยกันได้ประกอบกับเวลานั้นยังทรงเยาว์วัยในด้านความคิดอ่านนักตลอดเวลามาก็ทรงพร่ำอ้อนวอนกราบทูลพระราชบิดาให้อย่าศึกปลดปล่อยนครปัญจาละเป็นอิสระแต่พระราชบิดามิทรงยินยอมพระองค์จึงจำเป็นต้องเสด็จมาในกองทัพเพื่อการศึกครั้งนี้ด้วยพระหัตถ์นั้นจริงอยู่ช่วยพระราชบิดาแต่พระทัยกลับเป็นให้ความปราณีต่อศัตรูศึกคราวนั้นจึงเป็นความอัปยศยิ่งนักมันไตรไม่ได้ประณามพระองค์แต่จะขอกล่าวความจริงให้ทรงทราบอันการศึกสงครามนั้นต้องการความเฉียบขาดเด็ดเดียวพระองค์ทรงช่วยพระบิดาและพระปิตุลารบอย่างไม่ได้ทุ่มทั้งพระวรกายและพระทัยทั้งหมดมัวแต่ห่วงหน้าพระวงหลังและทรงประมาทวางใจพระทัยว่ากองทัพนิทรานครนั้นยิ่งใหญ่นักมีฤทธิ์พลมากมายยากที่จะพลาดพลั้งได้จึงพยายามที่จะรบประวิงเวลาเพื่อช่วยชีวิตของอัคนิรุธไว้ประหนึ่งคนที่เหยียบเรือสองแคมมันไตรได้เคยตัดสินใจเข้าทูลบอกความแก่พระองค์เป็นการเฉพาะว่าให้ปรงพระทัยเฉียบขาดเลือกเอาคางพระราชบิดาเถิดแต่พระองค์ก็หาเชื่อฝังไม่และกริ้วโกรธถึงกับชักพระแสงจะบั่นคอมันไตรในยุทธภูมินั้นก็ยังเคยแต่พระองค์ก็ทำอะไรมันไตรมิได้เพราะจิตตานุภาพของมันตรายนั้นเหนือกว่าครั้นแล้ววาระอันเส้นสุดของสงครามยืดเยื้อก็มาถึงแท้ที่จริงควรจะเป็นที่สิ้นสุดของอัคนิรุธและนครปัญจาละแต่กลับกลายเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมหาอาณาจักรนิทรานครโดยไม่ได้มีผู้ใดคาดฝันถึงมาก่อนแม้แต่มันไตรเองอันจัดได้ว่าเป็นผู้รู้จักดวงดาวทุกดวงในห่วงจักรวาลก็ยังเผลอไผลคิดการไปไม่ถึงได้มีการประชุมวางแผนกลศึกเพื่อทำลายล้างนครปัญจาละและอัคนิรุธให้เสร็จสิ้นลงไปโดยเร็วที่สุดโดยที่ปรึกษาราชการสงครามทุกคนมาร่วมกันทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเหล่าอาธิราชเจ้าน้อยใหญ่ตลอดจนขุนพลผู้ชำนาญยุทธทุกเขตแคว้นที่กรีธาทัพมาช่วยด้วยมีองค์มหิทธิเดชะเป็นประธานและอุปราชพระอนุชาชัยสุริยาเปรียบเสมือนพระหัตถ์เบื้องขวาวาระนั้นมันไตรก็ได้รวมอยู่ในการประชุมเพื่อสึกแตกหักในครั้งนั้นด้วยมีความเห็นพ้องต้องกันว่ากำลังสำคัญที่สุดของฝ่ายอัคคนิรุตก็คือกองทัพม้าอันแข็งแกร่งพิวาหาทางหลอกล่อให้อัคคนิรุตนำทัพม้าทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ออกมาให้ล้อมบทขยี้ทำลายลงเสียได้ปัญจาละก็จะถึงแก่การพ่ายแพ้โดยง่ายจึงให้แบ่งกำลังออกเป็นสองฝ่ายอุปราชพระอนุชาจะรับหน้าที่เป็นทัพนาด้วยการจัดทัพให้ดูเหมือนทัพหลวงและทำทีเหมือนว่าจะเป็นกำลังพลส่วนใหญ่ทั้งหมดบุกเข้าประชิดรอบกำแพงเมืองทุกด้านประหนึ่งหมายจะทำสงครามแตกหักเพื่อบุกทะลวงเข้าไปในนครปัญจาละให้ได้และโดยเป็นความลับที่สุดให้แบ่งกำลังออกเป็นอีกสองส่วนใหญ่แอบซุ่มพรายพลดักเรียงรายไว้ในซอกหุบเขารูปคลึงวงพระจันทร์ภายใต้บัญชาของมหิทธิเดชะอันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของฝ่ายปัญจาละที่จะต้องลุกไล่เข้ามาหากได้ทีหรือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบราตรีแห่งการประชุมขั้นสุดท้ายนั้นอุปราชพระอนุชาซึ่งมีความสงสัยในพฤติการของกิตตรางขนางอยู่ก่อนแล้วได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจฐาขอให้มีการควบคุมองค์มกุฎราชกุมารีไว้ในทันทีมิให้มีอิสระหรือมีอำนาจบงการใดๆในกองทัพด้านใดทั้งสิ้นอีกทั้งยังจำกัดอาณาบริเวณชั่วขณะจนกว่าจะเสร็จศึกโดยอ้างเหตุผลให้สมเด็จพระเชษฐาทราบว่าองค์มกุฎราชกุมารีจะเป็นผู้ทำให้การศึกครั้งนั้นยืดเยื้อต่อไปไม่รู้จักจบสิ้นและมิอาจจะเอาชัยชนะต่ออัคคนิรุตได้เพราะมีพิรุธว่าน่าจะเอาพระทัยฝักฝ่ายอยู่กับฝ่ายศัตรูประพฤติองค์เป็นเสมือนใส่ศึกแม้มีทางตรงก็ทางอ้อมอุปราชชัยสุริยากราบทูลต่อจอมกษัตริย์เช่นนั้นอย่างเสียงต่อพระราชอาญาอย่างยิ่งต่อหน้าที่ประชุมของขุนทัพจอมศึกคู่พระทัยโดยทั่วหน้าแม้มันไตรเองขณะนั้นเมื่อได้ฟังก็ยังตะลึงงันไปไม่อาจจะกล่าวคำใดๆเป็นความอาจหาญเฉียบขาดของอุปราชพระอนุชายิ่งนักเมื่อแรกมหิทธิเดชะก็ถึงแก่การสะอึกอึงพระศอแข็งเพราะมิได้ทรงเฉลียวพระทัยคิดในเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่จอมกษัตริย์ณยามนั้นก็มิได้ใช้แต่พระอารมณ์ภายหลังจากใคร่ครวญตามเหตุผลที่พระอนุชายกขึ้นมากราบทูลถวายไปตามลำดับถึงพฤติการต่างๆที่ได้เกิดขึ้นระหว่างสงครามก็ทรงอ้ำอึงอยู่เป็นช้านานสีพระพักเคลียดเคลงหมองคล้ำลงในทันทีเมื่อหารือกับแม่ทัพขุนศึกในที่ประชุมโดยพร้อมหน้าก็เป็นที่ประจักษ์ว่าเห็นพ้องต้องกันเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อหันมาทรงถามความเห็นมันไตรมันไตรก็ไม่อาจที่จะกราบทูลเช่นใดได้แม้จะรู้อยู่เต็มหัวอกจึงขอปัดให้เป็นการตัดสินพระทัยของจอมกษัตริย์เองณยามนั้นทุกผู้ที่ประชุมกันอยู่ก็ถึงแก่การตะลึงผงะเมื่อมกุฎราชกุมารีจิตรางขนางผู้แอบฝังอยู่หลังม่านของกระโจมใหญ่อันเป็นที่ประชุมเสด็จออกมาปรากฏกายเด่นพร้อมทั้งชักประแสงดาบออกจากฝักตรีตรงเข้าไปที่อุปราชชัยสุริยาอันเป็นพระเจ้าอาเป็นที่ตระหนกตกใจของบรรดาขุนศึกอธิราชเจ้าซึ่งร่วมประชุมอยู่ทุกภูและมีทันที่พระเจ้าอาจะทันไหวพระวรกายปลายดาบอันแหลมคมจากกิตรางขนางก็จ่ออยู่ที่พระศอแล้วชัยสุริยาพระพักตร์สีดเผือด
แต่จิตรางคนางมีพระพักอันแดงกล่ำไปด้วยโทสะในที่ประชุมเงียบกริบไม่มีผู้ใดบังอาจกระดิกกายได้เลยในขณะนั้นมีแต่สมเด็จพระบิดาเท่านั้นที่ตะวาดขึ้นกึกก้องด้วยน้ำพระเสียงเฉียบขาดพระราชธิดาผู้อาจองค์จึงทรงชะงักด้วยเคารพรักยำเกรงต่อสมเด็จพระราชบิดาอยู่อย่างล้นพ้นรับสั่งอันเป็นประกาศสิทธิ์ต่อมาก็คือให้พระราชธิดาวางพระแสงดาบลงซึ่งจิตรางคนางก็จำต้องวางและโดยทันใดที่ถูกองค์การสั่งให้ทหารเข้าควบคุมองค์ในทันทีมกุราชกุมารีถูกจับปลดอาวุธและควบคุมองค์ไว้อย่างฉับพลันโดยไม่มีโอกาสที่จะเป็นอิสระได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งมีกองทหารควบคุมอย่างเข้มแข็งไม่ยอมให้เคลื่อนไหวไปไหนภายในกองทัพได้เหมือนแต่ก่าวก่อนและตกอยู่ในสายตาดูแลของทหารทุกขณะมิให้ผู้ใดเข้าไปติดต่อได้อีกเลยครั้นใกล้อรุณรุ่งแผนศึกก็ดำเนินไปตามที่กำหนดกันไว้แล้วอุปราชพระอนุชากรีธาพลประหนึ่งกระแสน้ำเชียวบุกเข้าประชิดกำแพงเมืองทุกด้านของนครปัญจาละที่อาคานิรุตใช้เป็นป้อมประการถามศึกรบปะทะยันอยู่การสู้รบได้ดำเนินไปอย่างดุเดือดโลหิตน้องเจิงไปทั่วทุ่งรอบบริเวณคูเมืองเนื่องจากชัยภูมิที่เหนือกว่าแล้วแม้กำลังจะน้อยแต่ทหารของอาคานิรุตก็ทำการรบได้อย่างเข้มแข็งจัดเจนกว่ากองทัพใหญ่ของอุปราชชัยสุริยาได้สูญเสียล้มตายไปเป็นจำนวนมากและไม่สามารถจะหักเอานครได้พอตะวันสายประตูเมืองทั้งสามด้านของปัญจาละก็เปิดออกกองทัพม้าของอัคคนิรุตพุ่งออกมาประดึงพายุพระการบุกทะลวงเข้ารุกไล่โจมตีกองทัพของไสสุริยาพร้อมกันหมดทหารของพระอนุชาล้มตายประหนึ่งใบไม้ร่วงเมื่อทัพม้าของอัคคนิรุตไล่ออกมาจึงเริ่มถอยตามแผนที่กำหนดไว้ทันทีทำทีเป็นแตกทัพกระจัดกระจายถอยร่นไปทางทิวเขาวงพระจันทร์อันพระเชษฐาธิราชกวางกำลังรอคอยอยู่ก่อนแล้วด้วยกองทัพม้าอันเกรียงไกรที่บุกตะลุยกระนำไล่ฆ่าฟันฝ่ายทหารของอุปราชพระอนุชาออกมาอาคานิรุตตกอยู่ในสภาพเหมือนบ้าคลั่งโดยมิมีสิ่งใดมาหยุดยั้งเสียได้สั่งให้ทหารไล่ตามขยี้ไม่ลดละและในที่สุดก็ถลำกลเข้าสู่กับที่ดักเอาไว้แล้วกองทัพใหญ่อีกส่วนหนึ่งมีกำลังมากกว่ากองทัพที่เข้าไปฝ่ายล่อก็โอเป็นรูปปีกาเข้ามาการรบพุ่งจึงเป็นการตะลุมบอลมืดฟ้ามัวดินไปหมดด้วยฝุ่นธุลีและกระแสเส้นโลหิตอัคคนิรุตเริ่มเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วด้วยกำลังส่วนใหญ่ของตนเข้ามาตกอยู่ในกลางที่ล้อมซึ่งมีไพรพลเหนือกว่าถึง10เท่าจอมกษัตริย์มหิทธิเดชาประทับอยู่บนโคชสารทรงประกาศกองให้ร้อมจับอัคคนิรุตให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายและให้ทหารธนูนับหมื่นที่เตรียมรอคอยอยู่ก่อนแล้วระดมยิงธนูไปยังกองทัพม้าของอัคคนิรุตโดยให้ยิงทำลายม้าศึกอันเป็นกำลังแกร่งกล้าวสำคัญของฝ่ายปัญจาละเพื่อให้ล้มลงวาระนั้นกองทัพม้าของปัญจาละได้ถูกรุมล้อมเข็นฆ่าล้มตายลงเป็นอันมากถึงกว่าครึ่งของจำนวนและอัคคนิรุตกำลังอยู่ในสภาพเพียงพร้ำเพราะว่าหลงกลจะตีหักฝ่ากลับเข้าเมืองก็ถูกกำลังของกองทัพใหญ่สกัดกั้นไว้หลายชั้นอันว่าอัคคนิรุตนั้นเป็นที่ปรากฏรู้กันทั่วทั้งปัตตภีว่ามุทะลุบ้าดีเดือดยิ่งนักเมื่อตระหนักแน่ว่าหลงกลศึกก็ยิงบ้าเลือดทำการสับประยุทธ์ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงชีวิตและแทนที่จะย้อนกลับหนีเข้าเมืองกลับบุกตะลุยเข้าหาใจกลางกองทัพใหญ่ซึ่งขณะนั้นกษัตริย์มหิทธิเดชะกำลังใส่ช้างทรงตอนพลายพลบุกและนำเข้ามาพร้อมทั้งทรงแผดสิงหนาด
บงการให้ทหารของพระองค์เร่งเข้าเข็นฆ่าทำลายล้างให้สิ้นซากขณะที่รบตะลุยอยู่กลางศึกเพนผลอัสดรมุ่งตรงสวนเข้ามานั่นเองกษัตริย์หนุ่มแห่งปัญจาละก็เลือไปเห็นผู้รุกรานทรงช้างอยู่กลางศึกจึงขับม้าศึกพกผลเฉียดเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วปานจากผันหนาวคันธนูปล่อยดอกศรเกินกว่าที่ผู้ใดจะหยุดยั้งไว้ได้พุ่งเข้าเสียบซอกพระศรเหนือบริเวณเกราะของจอมกษัตริย์มหิทธิเดชะฟุบพระองค์ลงคาคอคชสารในวาระนั้นเองอัคนิรุธนั้นภายหลังเมื่อยิงธนูตององค์จอมกษัตริย์แล้วก็นำทัพม้าที่ยังเหลืออยู่ตีหักออกทางปีกซ้ายของวงล้อมมุ่งเข้าหาป่าทึบเชิงเขาโดยมิได้มีผู้ใดบังอาจสกัดกั้นขวางนาเพราะฝีมือรบที่แกร่งกล้าเกินกว่าผู้ใดจะต้านรับไว้ได้ทางด้านกองทัพใหญ่ของนิทรานครเมื่อเห็นจอมกษัตริย์ผู้นำทัพต้องธนูอัคนิรุธศบขาคอคชสารไปกับตาก็บังเกิดความเสียขวัญโอลมานคุ้มกันไม่ติดเกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นทั้งทัพใหญ่ไม่อาจจะทำการรบลุกไล่ต่อไปได้ถนัดเพราะขุนพลจอมศึกทั้งมวลก็ล้วนแต่ห่วงองค์กษัตริย์ผู้ตลอดทั้งพระชนชีพไม่เคยเสียทีให้แก่ข้าศึกใดเลยต่างพากันเอาคชสารส่งไว้และนำถอยห่างออกมาท่ามกลางการรายล้อมไม่ได้คิดที่จะสู้รบต่อไปได้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พลเดินเท้าของปัญจาละได้พรางพรูออกจากประตูเมืองติดตามอัคนิรุธมาตรงเข้าต่อตีรุกรบเป็นโกลาหลเพื่อจะช่วยกษัตริย์หนุ่มฝ่ายตนเช่นเดียวกันการได้เป็นที่ปรากฏต่อมาว่าการยุทธเหนือหุบเขาครึ่งวงพระจันทร์จำต้องยุติลงด้วยฝั่งฝ่ายต่างผละกลับเข้าทีต่างของตนอัคนิรุธเสียกองทัพม้า3ใน4ส่วนมุ่งกลับเข้าประตูเมืองได้นิทรานครยาทัพชั่วคราวนำกษัตริย์มหิทธิเดชะกลับเข้าค่ายพักพลพระอาการของจอมกษัตริย์หนักมากเพราะธนูเสียบคาซอกพระศรปลายธนูฝังอยู่ข้างในไม่ได้ทะลุโผล่ออกมาอย่างอีกด้านหนึ่งขุนศึกอธิราชทุกองค์เฝ้าล้อมดูพระอาการอยู่พร้อมด้วยพระอนุชาชัยสุริยาและยามนั้นมกุราชกุมารีจิตตรางคนางก็หักทหารที่คุมกักกันไว้ได้ส่งม้าทลาเข้ามาหาพระชนกนาถผู้กำลังเจ็บหนักโหกระสงกอดไว้พร้อมทั้งพิลาบให้ปิมว่าอาสุชนจะเป็นสายเลือดครั้นยิ่งมาทรงทราบภายหลังว่าธนูที่ต้องพระศรเป็นธนูของอัคนิรุธเองก็ยิ่งเสียพระทัยเหลือที่จะกล่าวชั่วไม่นานในอ้อมกอดของพระราชธิดาจอมกษัตริย์มหิทธิเดชะก็สิ้นพระชนโดยไม่อาจตรัสสั่งเสียพระราชธิดาหรือผู้ใดที่ห้อมล้อมอยู่ในขณะนั้นแม้แต่คำเดียวจิตรางคนางประกาศกองสาบแช่งพระเจ้าอาและขุนศึกทั้งปวงที่กีดกันกักขังพระองค์ไว้จากศึกใหญ่ครั้งสำคัญโดยตรัสบริพาทว่าแม้เธอไม่ถูกควบคุมกักขังพระราชวิดาก็คงไม่ต้องธนูของศัตรูสิ้นพระชนชีพลงอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่มีผู้ใดเลยที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองพระราชบิดาไว้ได้ทั้งที่มีไพรพลแห่ล้อมนับหมื่นตรัสด้วยความข้างแค้นน้อยพระทัยดังนั้นแล้วเธอก็ถึงแก่การวิสัญญีภาพสลบแน่นิ่งทับพระศพของพระราชบิดาทุกสิ่งทุกอย่างชะงักงันอยู่เพียงแค่นั้นชั่วขณะอัคนิรุธยังคงคุมเชิงรักษาพระนครมันโดยมิได้ส่งทหารออกมาอีกเลยเพียงแต่ส่งหลีดมาลาออกมาถวายบังคมพระศพพร้อมทั้งสารข้อความเพียงสั้นๆว่าไม่ได้มีเจตนาจะสังหารปรงพระชนมหิทธิเดชะเลยที่ยิงออกไปก็เพราะเข้าใจผิด
ว่าเป็นอุปราชัยสุริยาส่วนกองทัพนิทรานครก็ตั้งค่ายสงบคุ้มเชิงอยู่ในที่มั่นของตนสารนั้นถึงองค์มกุฎราชกุมารีจิตรางคนางโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางด้านกองทัพใหญ่ก็มีว่าอุปราชพระอนุชาและอธิราชขุนศึกทั้งมวลตระหนักดีว่าพิบัติภัยยอมจะมาถึงพวกตนแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าแม้จิตรางคนางฟื้นคืนสติเมื่อใดพวกตนยอมถูกอำนาจของมกุฎราชกุมารีเอาโทษผิดถึงขั้นประหารเมื่อนั้นจึงพร้อมใจกันยึดอำนาจปฏิวัติซ้อนคืนในทันทีจับคุมองค์จิตรางคนางไว้ในฉับพลันพระเจ้าอาชัยสุริยาสถาปนาตนกลางกองทัพเป็นกษัตริย์สืบแทนพระเชษฐากุมอำนาจสิทธิ์ขาดราชปุโรหิตมันตรายนั้นสุดแสนที่จะสงสารองค์มกุฎราชกุมารีแต่ก็มิอาจที่จะถวายการช่วยเหลืออย่างใดๆในขณะนั้นท่ามกลางคมอาวุธนับหมื่นที่แวดล้อมรอบกายอยู่จึงได้แต่สงบนิ่งเฉยดูท่าทีด้วยจิตใจที่ห่วงกังวลต่อพระราชธิดาผู้ถูกความบัลลังก์กลางศึกนั่นเองรอคอยอยู่ว่าได้โอกาสเมื่อใดก็จะกอบกู้ราชบัลลังก์กลับคืนมาให้กองทัพใหญ่ยังไม่ได้ถอยกลับในทันทีนั้นคงตั้งประจันหน้าคุ้มเชิงกันอยู่ณที่ตั้งเดิมสองที่ว่าการต่อมามีดอกธนูผูกสารยิงออกมาจากค่ายขู่หอรบของฝ่ายปัญจาละซึ่งพอจะสืบทราบกระแสความในที่เกิดขึ้นในกองทัพนิทรานครแล้วเป็นสารของอาคานิรุธขออัญเชิญท้าทายให้อุปราชัยสุริยาผู้มีอำนาจเต็มในกองทัพออกมาทำการรบกันตัวต่อตัวกลางยุทธภูมิด้วยอาวุธทุกชนิดสุดแต่ทางอุปราชชัยสุริยาจะถนัดไม่มีคำตอบจากชัยสุริยาไม่มีคำรับท้านอกจากล้อมสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นในสภาพของเฉลยหรือนักโทษจิตรางคนางได้ขอพบกับพระเจ้าอาขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายยอมสละราชบัลลังก์ให้โดยดีไม่คิดมักใหญ่ฝ่ายสูงใดๆอีกแต่จะขอโอกาสไปเผชิญหน้ากับอัคคานิรุธแทนขอให้พระเจ้าอาจงอนุญาตเถิดไม่มีคำปฏิเสธหรือว่าทักท้วงใดๆจากพระปิตุลาผู้ทรยศเมื่อถูกขอร้องอย่างนั้นม้าศึกฝีเท้าดีหนึ่งตัวพร้อมเครื่องสงครามก็ถูกจัดหามาให้พร้อมด้วยอาการยิ้มเยาะอดีตราชกุมารีผู้บาดนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากความเป็นบุตรีของบิดาที่ถูกชายคนรักฆ่าตายก็เพนขึ้นหลังม้าตัวนั้นควบขับตรงลีไปสู่เชิงเทินของนครปัญจาละทันทีการได้ปรากฏรู้กันต่อไปภายหลังว่าเธอได้ยิงธนูผูกสารถึงอัคคานิรุธสารนั้นกล่าวว่าในกองทัพของสหราชอาณาจักรที่ลายล้อมปัญจาละอยู่ทั้งหมดในขณะนี้ไม่มีผู้ใดหรอกที่จะบังอาจออกมาสู้รบซึ่งหน้าตัวต่อตัวกับอัคคานิรุธได้ถ้าจะมีก็มีจิตรางคนางผู้สวนเสียพระบิดาไปเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าอัคคานิรุธเป็นบุรุษชาตินักรบโดยแท้จริงก็ขอให้ออกมาประอาวุธกันตัวต่อตัวเถิดและก็อย่าได้คิดว่าเธอเป็นอิสตรีเลยและถ้าคลาดก็เชิญหลบหัวอยู่ในนครต่อไปเธอจะเป็นฝ่ายปีนคายขึ้นไปเองแม้จะถูกอาวุธของทหารเลวที่ลุ่มกันประดังเข้ามาก็จะได้ปรากฏนามไว้ให้โลกรู้ไม่ช้าไม่นานของคำท้าอันก่อไปด้วยข้อความเครียดแค้นหยามหยันนั้นม้าศึกตัวหนึ่งก็เหาะยางออกมาจากประตูเมืองอัคคานิรุธอยู่บนหลังม้าตัวนั้นขับตรงเข้ามาหานางเป็นที่รู้กันภายหลังอีกเช่นกันว่าเขาไม่ได้มีอาวุธใดติดตัวออกมาด้วยเลยแม้แต่มีสักเล่ม
ทหารของทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นในระยะไกลของการเผชิญหน้ากันคงมีการเจรจาอะไรกันบางสิ่งบางอย่างระหว่างสตรีสาวในชุดออกศึกอาวุธพร้อมและบุรุษผู้นั้นทุกคนเห็นว่าอาคานิรุธได้ลงจากหลังม้าอย่างสงบและยืนเด่นอยู่กลางพื้นปาฐพีส่วนจิตรางคนางก็ชักม้าผกผลเงือดเงื้อหอกอยู่หลายครั้งในที่สุดก็ป่าหอกลงไปปักอยู่เบื้องหน้าของอัคคานิรุธแล้วก็ชักม้าหันกลับควบอย่างรวดเร็วกลับมายังค่ายด้วยพระพักตร์ที่สีสลดคลอซึมไปด้วยหยาดอสุชนเมื่อกลับมาถึงค่ายท่ามกลางการยิ้มหยันและสอบถามของพระเจ้าอาเธอไม่ได้โต้ตอบคำใดทั้งสิ้นโกมนาเดินอย่างสงบเข้าสู่การควบคุมตามเดิมมันไตรเป็นผู้เชิญเสด็จและเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยปลอบโยนและกระซิบบอกความไหนให้ว่าขอให้ลอกกลับไปให้ถึงอาณาจักรก่อนเถิดมันไตรมีอิทธิพลอำนาจพอที่จะเอาราชบัลลังก์คืนกลับมาให้ได้มิพักต้องกังวลหรอกเราขอบใจมากมันไตรยามนี้สิ้นพระราชบิดาแล้วเราก็เห็นท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและหัวใจของเราก็แหลกสลายหมดสิ้นแล้วเช่นเดียวกันเจ้าหญิงผู้น่าสงสารได้รับสั่งและกระซิบกับมันไตรเช่นนั้นเลนาอนาตนักนราตรีดังกล่าวนั่นเองเราได้สัญญากันเป็นมันเหมาะแล้วว่าจะดำเนินแผนการอย่างใดต่อไปอันเป็นความหวังของอนาคตเบื้องหน้าซึ่งก็มองเห็นทางสำเร็จอยู่จิตรางคนางทรงเสวยยาพิษร้ายแรงที่ทรงมีแอบซ่อนอยู่ในพระธรรมลงอยู่ก่อนแล้วสิ้นพระชนหนีจากมันไตรไปโดยที่มันไตรมิทันที่จะสกัดการป้องกันไว้ได้ทันกลายมาเป็นความเศร้าสลดลันทดใจผิดหวังอย่างรุนแรงของปุโรหิตมันไตรผู้แสนจะรักภักดีจากนั้นมาจนตราปัจจุบันนี้นี่คือเรื่องราวความเป็นมาแห่งจิตรางคนางเทวีที่มันไตรเฝ้ารอคอยมาหลายชาติหลายภพขอให้พระองค์ได้ทรงทราบไว้ด้วยเถิดมันไตรมิได้โปรดมดเทศแต่ประการใดทั้งสิ้นพระองค์เสียพระทัยในเรื่องของพระราชบิดาพระองค์ผิดหวังจากชายคนรักพระองค์ถูกทรยศหักหลังจากพระเจ้าอาแล้วผลที่สุดพระองค์ก็ผิดสัตย์สัญญาที่ให้ไว้กับมันไตรผู้นี้ด้วยปฐมเหตุแห่งการเป็นมาในอดีตกาลซึ่งมันไตรเป็นผู้พรรณนาให้ฟังจะมีข้อเท็จจริงอยู่เพียงไรก็ตามมันก็ทำให้ดารินวราฤทธิ์ต้องนิ่งซึมไปด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกหล่อนมีความรู้สึกเฉพาะณบัดนี้ว่าตัวหล่อนเองมีความสนิทสนมใกล้ชิดผูกพันอยู่กับราชปุโรหิตบันไตรอย่างแน่นแฟ้นอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในด้านเสน่หาก็ตามหล่อนมองดูร่างนั้นประดุจเพื่อนเก่าหมดสิ้นความกลิ่งเกรงใดๆโดยสิ้นเชิงประหนึ่งว่าจะคุ้นเคยกันมาดีที่สุดมันไตรหญิงสาวกล่าวขึ้นแผ่วเบาน้ำเสียงจริงจังขึ้นไหนๆท่านก็ได้เล่าความเป็นมาแต่ต้นมาจนถึงขนาดนี้แล้วก็ขอให้เล่าต่อไปให้ตลอดสิในสิ่งที่เรายังไม่รู้ด้วยเถอะท่านคงจะไม่ปิดบังเราไม่ใช่เหรอทรงใบหน้าประดุจหินนั้นค่อยๆเอี้ยวหันมาทางหล่อนช้าๆแสงไฟอันน้อยนิดในกองสาดจับเสี้ยวนึงและประหนึ่งซากอันมีชีวิตจริงเพียงแต่ทรงใบหน้าของอดีตนักรบระดับขุนศึกที่เหี้ยมหันทมึนทมึงถึงเท่านั้นและภายใต้เขาหน้านั้นหล่อนดูเหมือนจะเห็นเงาของนักบวชล้นแฝงซ้อนทับเป็นเงาอยู่พระองค์อยากจะทราบเรื่องราวอันใดก็รับสั่งถามมาเถิดมันไตรจะให้ความกระจ่างในทุกข้อความเท่าที่มันไตรล่วงรู้ได้ดารินลูบฝ่ามืออันเย็นเฉียบเข้าหากันเหตุการณ์ในคราวนั้นบิดาของเราต้องอาวุธอัคคณีรุธกลางศึกอาของเราขบฏกลางศึกยึดอำนาจตัวเราเองภายหลังจากท้าอัคคณีรุธออกมาสู้รบและเราก็ไม่อาจจะฆ่าเขาได้เพราะเขาออกมาพบเราโดยปราศจากอาวุธเหมือนจะยินยอมให้เราสังหารเพื่อให้สมแค้น
ซึ่งในที่สุดเราก็กลับเข้ามาสู่การกักกันคุมขังเป็นเชลยของอาเราตามเดิมแล้วเราก็ดื่มยาพิษตายไปณราตรีนั้นเรื่องราวได้ดำเนินต่อไปยังไงมันไตรเล่าความต่อชนิดที่หล่อนสามารถจะมองเห็นภาพพจน์โดยกระจ่างเมื่อพระเจ้ามหิทธิเดชะและจิตรางคนางได้สิ้นพระชนลงด้วยกันทั้งคู่ในกลางศึกสงครามเช่นนั้นการก็ดูจะดำเนินไปตามพระประสงค์อันแอบแฝงซ่อนเร้นมานานของพระอนุชาอุปราชชัยสุริยาเพราะปราศจากเสียนหนามทางราชบัลลังก์แล้วมิพักต้องวางแผนการออกแรงใดๆทั้งสิ้นลาวขุนศึกอธิราชเสนาข้าราชบริพารทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนก็ยังมีจิตแบ่งกันออกเป็นสองฝากสองฝ่ายก็มาถึงซึ่งการยุติข้อขัดแย้งในวาระนั้นทันทีด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่าหามีผู้ใดจะขึ้นเป็นมหากษัตริย์ครองราชแทนพระมหากษัตริย์องค์เดิมคือราชกุมารีจิตรางคนางได้จึงพร้อมใจกันสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์ชัยสุริยากันหมดตินแม้แต่ตัวของท่านเองกันนั้นเหรอมันไตรไม่มีทางเลือกอื่นใดในยามนั้นเพราะที่หวังทั้งมวลก็สลายผินพังไปหมดสิ้นแล้วทว่าความแค้นความพยาบาทของมันไตรยังไม่หมดสิ้นไปเป็นความแค้นที่จะกระทำทดแทนให้แก่ยอดหญิงอันเป็นที่รักนั่นแหละทวายามนั้นจำต้องสงบนิ่งไว้ก่อนไม่อาจจะกระทำการใดๆลงไปได้โดยฉับพลันมันตรายเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถือว่าอุปราชชัยสุริยาทรยศต่อพระเชษฐาธิราชขบถต่อราชกุมารีผู้นั่งบัลลังก์และก็เป็นบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งที่ทำให้มันตรายต้องผิดหวังแม้จะมีทางตรงก็ทางอ้อมขณะนั้นสงครามระหว่างนิทานครยังประจันหน้ากันอยู่ไม่ใช่เหรอพระเจ้าข่าท่ามกลางความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของนิทานครซึ่งมีพระศพของมหิทธิเดชะและจิตรางคนางอยู่กลางกองทัพกษัตริย์ชัยสุริยาไม่ได้คิดที่จะถามศึกต่อไปเพราะพระอุปนิสัยใจคอส่วนพระองค์นั้นหาได้เข้มแข็งรักในการศึกสงครามใหม่ออกจะมีความขลาดซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกเสียด้วยซ้ำอย่าว่าแต่จะเทียบเท่าใกล้เคียงพระเชษฐามหิทธิเดชะผู้เป็นนักรบอันยิ่งใหญ่เลยแม้จิตรางคนางผู้เคยรั้งบัลลังก์สืบแทนพระบิดาก็ยังมีความกล้าหาญเฉียบขาดยิ่งกว่านักดังนั้นเมื่อสิ้นทั้งสองพระองค์ลงแล้วเสมือนเหตุการณ์เข้าช่วยชัยสุริยาโดยทางอ้อมอีประการหนึ่งก็คงเล็งเห็นแล้วว่าแม้จะทำศึกต่อก็คงไม่อาจที่จะเอาชนะอัคคณีรุธได้มีแต่จะสิ้นเปลืองไพร่พลขึ้นไปทุกวันชัยสุริยาจึงถือโอกาสประกาศยาศึกกับนครปัญจาละเพียงแค่ในวันรุ่งขึ้นที่ได้ประจักษ์ว่ามกุฎราชกุมารีทรงดื่มยาพิษประหารพระองค์เองลงแล้วถอยทัพกลับคืนอาณาจักรนิทรานครทันทีโดยอัญเชิญสองพระศพพ่อลูกแช่ลงในอ่างน้ำพึ่งเพื่อนำกลับมาประดิษฐานไว้ยังสุสานแห่งราชวงศ์นับแต่นั้นมานครปัญจาละของอัคคณีรุธก็เป็นอิสระไม่คืนอยู่ในขันธสีมาของนิทรานครอีกต่อไปและก็ไม่ได้มีการศึกสงครามใดๆระหว่างสองอาณาจักรนี้เกิดขึ้นอีกเลยโดยต่างฝ่ายก็ต่างอยู่นิทรานครคงยิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนดังเดิมเพียงแต่ตัดขาดนครปัญจาละออกไปจากเครือสหราชอาณาจักรปัญจาละได้รับการปลดแอกโดยปริยายไม่มีการกระทบกระทางสู้รบหรือละรานราวีอย่างไรกันอีกเลยอัคคณีรุธรู้ไหมว่าเราดื่มยาพิษฆ่าตัวเองแล้วดารินถามต่อไปโดยเร็วณระหว่างศึกยังประจันนาอัคคณีรุธยังหาทราบไหม
ว่าจิตรางคนางได้สิ้นพระชนลงแล้วด้วยการปรงพระชนตัวเองและเมื่อกษัตริย์ชัยสุริยายาศึกเคลื่อนทัพใหญ่ถอยพระจักการล้อมก็ปล่อยให้ถอยกลับไปโดยสงบไม่ได้ติดตามต่อตีหรือว่าดักซุ่มโจมตีอย่างใดเลยคงรักษาพระนครตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นอัคคานิรุธมาทราบข่าวการสิ้นพระชนด้วยการดื่มยาพิษภายหลังเมื่อกองทัพนิทรานครกลับมาถึงอาณาจักรแล้วเขาปฏิบัติยังไงหลังจากนั้นดารินซักถามปรือต่อไปมันไตรโครงศีรษะอันใหญ่โตช้าๆครั้งหนึ่งเรื่องราวภายในของนครปัญจาละและองค์อัคคานิรุธเองภายหลังจากนั้นแล้วมันไตรก็ไม่อาจจะทราบได้โดยละเอียดทีถ้วนนักเพราะหลังจากนั้นมานครปัญจาละก็เป็นนครปิดไม่ได้มีสัมพันธไมตรีเกี่ยวข้องกับอาณาจักรใดอีกทั้งสิ้นคงปกครองตนเองอย่างโดดเดี่ยวโดยความสงบมาตลอดแต่เท่าที่มันไตรพอจะสืบทราบได้ต่อมานั้นอัคคานิรุธโทมนัสพระทัยเป็นอันมากที่จิตรางคนางปลงพระชนตนเองภายหลังจากที่ได้พบกันตามลำพังนาเชิงเทินเมื่อยามสายันระยะเวลาห่างกันเพียงแค่ไม่กี่ยามและจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏว่ากษัตริย์อัคคานิรุธจะทำการเสกสมรสกับสตรีหรือเจ้าหญิงแห่งแว่นแขวนนครใดเลยคล้องตัวเป็นโสดมาโดยตลอดและก็ไม่ได้มีความคิดที่จะยกพลเข้ามาทำศึกกับนิทรานครอีกเลยแต่ได้มีเหตุการณ์อันฝ่ายนิทรานครมีได้คาดคิดไปถึงอยู่ครั้งหนึ่งประมาณ1เดือนเสร็จต่อมาพระศพของจิตรางคนางที่อาบยาไว้ในสุสานแห่งราชวงศ์ได้สูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยถูกลักขโมยพาไปโดยฝ่ายนิทรานครไม่อาจจะสืบทราบได้เป็นที่ลาวลือสงสัยกันว่าอัคคานิรุธได้ปลอมแปลงพระองค์มาพร้อมกับทหารคู่พระทัยเพียงไม่กี่คนทำการลักพาพระศพของจิตรางคนางนำไปยังนครปัญจาละและเมื่อพระศพของเจ้าหญิงได้หายไปอย่างลึกลับแล้วกษัตริย์ชัยสุริยาก็ไม่ได้ใส่พระทัยอะไรอีกไม่ได้ทำการติดตามสืบหาใดๆทั้งสิ้นเพราะก็ดูเหมือนจะตระหนักได้เช่นกันว่าอัคคานิรุธเป็นผู้ลักลอบมาขโมยพระศพไปอย่างอุกอาจการมาขโมยพระศพของจิตรางคนางของอัคคานิรุธคราวนั้นไม่ลอบบุกขึ้นไปจนถึงมหาปราสาทของกษัตริย์ไสสุริยาและตัดพระเศียรเสียก่อนนะว่าเป็นบุญแล้วดารินเม้มริมฝีปากแน่นน้ำตาซึมขอย้อนหลังอีกสักนิดมันตรายระหว่างศึกประจันหน้าและพระราชบิดาของเราถูกธนูอัคคานิรุธทิ้นพระชนพระเจ้าอาของเราฉวยโอกาสตอนนั้นยึดราชบัลลังก์กลางศึกและก็จับเราเป็นเฉลยอัคคานิรุธพอจะทราบความในที่เกิดขึ้นภายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามไหมเรื่องนี้สูตรที่มันไตรจะเดาความได้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินผู้ที่จะทราบดีในเรื่องนี้ก็คือพระองค์เองและอัคคานิรุธเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ขับม้าศึกออกไปท้ารบกับอัคคานิรุธและอัคคานิรุธก็ออกมาพบประจันหน้ากันมีการสนทนาโต้ตอบกันพระองค์เองในขณะนั้นจะบอกสถานะของตนเองให้อัคคานิรุธทราบหรือไม่ไม่มีผู้ใดบอกได้แต่พระองค์ก็เสด็จไปเผชิญหน้าด้วยความเกรียวกราดโทสะหวังที่จะประอาวุธแก่แค้นแทนให้แก่พระบิดาประการเดียวพระองค์อาจไม่ได้บอกความในเรื่องที่พระเจ้าอาได้ทำการยึดอำนาจในกองทัพไว้แล้วก็ได้ดารินหลีตาลงพยายามจะมองภาพย้อนหลังอันมืดมิดกล่าวเหมือนรำพึงว่าเราคิดว่าเราคงจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้อัคคานิรุธทราบนะเพราะศักดิ์ศรีของเราก็มีอยู่อีกประการหนึ่งก็เป็นคู่แค้นคู่สงครามโท
ุกสิ่งทุกอย่างคงจะเหมือนน้ำท่วมปากไปหมดแต่เราเชื่อเหลือเกินว่าแม้เราจะบอกอัคคณีรุธถึงความจริงว่าพระเจ้าอาของเราทรยศกลางศึกและตัวเราเองก็มีฐานะเปรียบเหมือนเฉลยไปแล้วแบบนี้อัคคณีรุธก็คงจะต้องยึดตัวเราไว้จนได้เพราะถึงเราเองจะมีฝีมือในการลบสักแค่ไหนก็คงจะเทียบเขาไม่ได้หรอกและอัคคณีรุธก็คงจะเอาเราไว้พร้อมทั้งเปิดศึกใหญ่กับพระเจ้าอาเราต่อไปอีกเขาคงไม่ปล่อยให้เรากลับไปตายหรอกท่านคิดอย่างนั้นไหมมันตรายก็อาจจะเป็นไปอย่างที่พระองค์ตรัสเพราะมิฉะนั้นฉะไหนเลยเมื่อพระองค์สิ้นพระชนชีพไปแล้วก็ยังบุกเข้ามาอัญเชิญพระศพไปเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ที่ท่านเล่ามาเนี้ยมันล้วนแต่เป็นกรรมทั้งสิ้นจึงบันดาลให้มามีเหตุบดบังดวงตาของทุกฝ่ายไว้มีเหตุแห่งการเข้าใจผิดเป็นโยงใยเกี่ยวข้องผัวพันกันไปหมดนะดารินเอ่ยเหมือนรำพึงทีนี้หันมาว่าถึงนิทรานครภายหลังจากผัดเปลี่ยนราชบัลลังก์กลายเป็นอุปราชพระอนุชาได้ขึ้นครองราชแทนมันได้ดำเนินการต่อไปยังไงครั้นเมื่อกษัตริย์ชัยสุริยาได้ครองราชเหตุการณ์ได้สงบลงไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเพราะชัยสุริยาสมเบื่อสงครามมานานแล้วแผ่นดินสงบสุขพอสมควรและก็เช่นเดียวกับสมัยที่พระเทถาครองราชอยู่กล่าวคือกษัตริย์ชัยสุริยามีพระราชธิดาเช่นกันพระองค์หนึ่งพันธุมดีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเราใช่แล้วพระเจ้าข้า10ปีหลังจากนั้นพันธุมวดีได้เจริญเติบใหญ่ขึ้นจนเป็นสาวสะพรางเช่นเดียวกับพระเชษฐาภคินีอันเป็นลูกผู้พี่แต่ความงามนั้นด้อยกว่ามากนักอีกทั้งยังเป็นสตรีแท้ไม่ได้รับการฝึกปรืออบรมรำเรียนมาในทางศึกสงครามใดๆเลยทรงเป็นเอตทักขะแต่ทางนาฏศิลป์รำฟ้อนถึงกระนั้นพระราชบิดาก็ยังทรงสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีผู้รังบัลลังก์สืบแทนพระองค์โดยมีขุนศึกวรมันเป็นเสมือนพี่เลี้ยงส่วนราชปุโรหิตมันไตรเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินดารินดีดนิ้วโดยแรงร้องออกมาว่าเอาละเหตุการณ์ในช่วงนี้เรารู้สึกว่าพอจะรับรู้เรื่องราวได้กระจ่างชัดพอสมควรแล้วพันธุมดีนั้นไปผูกสมัครรักใคร่ชิดเชื้อกับขุนพลวรมันท่านก็หึงหวงโกรธแค้นก่อการกีดกันราวีจนในที่สุดนิทรานครก็ถึงแก่การถล่มลงสรุปก็คือใครเป็นพระราชธิดาของเจ้าอาณาจักรเมื่อเติบใหญ่เป็นสาวขึ้นท่านก็หมายปองอยู่เรื่อยไปสิมันไตรสยยิ้มเป็นครั้งแรกดวงตาทั้งคู่ที่ไม่น่าจะมีประกายแสงได้บัดนี้วาวโรดพระองค์ทรงเข้าพระทัยผิดอย่างแรงมันตรายนั้นรักเดียวใจเดียวมอบไว้ให้แล้วแกจิตรางคนางซึ่งผิดสัตย์สัญญาด่วนหนีตายไปเสียก่อนอีกทั้งยังมีเรื่องราวผูกพันอื่นๆสร้างรอยแค้นให้แกมันตรายมากนักไม่ใช่แค้นเฉพาะพระองค์แค้นไปถึงไซสุริยาที่ขบฏต่อพระองค์ด้วยมันตรายได้ทูลไว้ก่อนแล้วว่าได้เก็บความแค้นนั้นไว้เพื่อการชำระมันไตรไม่ได้ผูกจิตเสน่หาอันใดกับเจ้าหญิงพันธุมวดีเลยหากแต่ต้องการที่จะแก้แค้นกษัตริย์ชัยสุริยาให้แก่จิตรางคนางนั่นแหละเป็นต้นเหตุสำคัญจึงได้ดำเนินการทุกชนิดขึ้นเพื่อใช้ชนะตามวิถีทางของมันไตรบันดาลให้แผ่นดินถล่มลงเอาพันธุมวดีมาไว้ใต้อำนาจมนตราอาคมเอาทุกชีวิตแห่งนิทรานครให้ลงเป็นทาสภายใต้อุ้งเท้าของมันตรายจิตรางคนางนั้นหนีจากมันตรายไปได้แล้วแต่พันธุมวดีและทุกวิญญาณของนิทรานครในครั้งกันนั้นจะต้องหนีน้ำมือมันตรายไม่พ้นทว่าแต่แล้วเจ้าผีดิบผู้ขมังเวทหัวเราะแหบๆชี้มือมาที่ใบหน้าของหล่อนแต่แล้วก็วนเวียนหนีกันไม่พ้นจิตรางคนางกับอาคานิรุธในชาติภพนี้ก็หวนกลับมาร่วมมือกันทำลายกฤตยาคมทำลายอาณาจักรของมันไตรเสียหมดติน
ปลดปล่อยพันธุมวดีและทุกวิญญาณที่มันไตรปกครองมานานไปเสียสิ้นมันไตรทรยศขบฏต่อกษัตริย์ชัยสุริยาจริงกระทำการอันพระองค์ในชาตินี้อาจเห็นว่าชั่วช้าสามานจริงแต่สิ่งที่มันไตรกระทำลงไปมันไม่ใช่เพราะแก่แค้นให้แก่จิตตารางขนางดังที่ปฏิญาณไว้แล้วดอกหรือมันไตรกระทำผิดหรือในสายพระเนตรของพระองค์เพื่อยังทราบความจริงทั้งหมดแล้วเช่นนี้หญิงสาวอึ้งไปครู่ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเป็นตัวที่สองหล่อนใคร่ครวญตามถ้อยคำบอกเล่านี้แล้วราชปุโรหิตมันไตรก็มีเหตุผลแห่งการกระทำของตนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราเห็นใจท่านมากมันตรายและก็ออกจะเชื่ออยู่เป็นอันมากว่าท่านปากใจรักภักดีต่อเราจริงทำไมนะเราถึงไม่รักท่านเสียในยุคนั้นก็ทำไมล่ะมันไตรก็อยากจะถามพระองค์อยู่เหมือนกันมันไตรย้อนมาตัวเราเองไปผูกสมัครรักใคร่อยู่กับอานิรุธได้ยังไงท่านพอจะรู้หรือไม่พระองค์เป็นดารุณีที่มีศิลิรักษ์งดงามเหนือสตรีใดในแผ่นดินยุคนั้นเป็นราชธิดาองค์เดียวของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้รั้งตำแหน่งกษัตริย์อันจะดำรงตำแหน่งมหาราชินีต่อไปในอนาคตทุกชายหมายปองพระองค์ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าบุญวาสนาของมันจะถึงหรือไม่เท่านั้นกษัตราธิราชแว่นแควน้อยใหญ่ทั้งใกล้และไกลก็ล้วนมีจิตเสน่หาพระองค์กันทั่วหน้าอาคานิรุธนั้นเป็นเจ้าชายของแว่นแควนกระจอยรอยองค์หนึ่งเท่านั้นอาจจะเคยได้พบปะเสวนากับพระองค์บางในวาระการประชุมอธิราชเจ้าทุกเขตแควนในปกครองเคยร่วมในยุทธกรีธาประรองยุทธในแต่ละรอบขัวปีลึกลงไปกว่านั้นพระองค์กับอานิรุธจะได้เคยพบปะและก็เคยมีความพึงพอใจต่อการที่ไหนยังไงก็พ้นวิสัยที่มันไตรจะล่วงรู้ไปทุกฝีก้าวเพราะยามนั้นพระองค์แกล้งกล้าโลดโผนประหนึ่งชายอกสามศอกไม่เคยประวันใครทั้งสิ้นเพราะมีฝีพระหัตถ์ในเชิงอาวุธทุกชนิดเป็นเลิศเสด็จออกศึกหรือประพาสป่าอยู่หลายครั้งโอกาสเหล่านั้นจิตรางคนางจะไปพบปะคุ้นเคยกับอาคานิรุธยังไงมันไตรก็สุดที่จะทราบได้ทราบแต่เพียงว่าพระราชบิดาไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นและได้เคยทรงเรียกเข้ามารับสั่งตักเตือนอยู่หลายครั้งแต่พระองค์ก็หาเชื่อฟังไม่เป็นเสียงบอกอย่างคลั่งแค้นน้อยใจของมันไตรทุกชีวิตมีกรรมเป็นตัวชักนำนะในที่สุดดารินก็กล่าวขึ้นอย่างอ่อนโยนการเวลามันก็ได้ล่วงผ่านมาดึกดำบรรพ์หลายชาติหลายภพจนนับไม่ได้แล้วทำไมเราจึงไม่อโหสิให้แก่การเสียทีและก็ต่างฝ่ายต่างไปท่านจะมาคิดเจ็บแค้นหรือรักใคร่ผูกพันอะไรอยู่กับเราอีกปล่อยเราไปเสียเถอะมันตรายขออย่าให้มีเวรกรรมต่อเนื่องผูกพันกันไม่รู้จบอีกเลยเราเองก็ไม่ได้ทำความเจ็บแค้นอะไรให้แก่ท่านมากมายจนอภัยไม่ได้นี่เพียงแต่ว่าปางนั้นท่านมาหลงรักเราเองส่วนเราไม่ได้รักท่านเลยและเราก็ตัดสินใจสังหารตัวเองหนีจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาแล้วขอให้มันยุติกันเพียงแค่นี้ไม่ได้เหรอต่อให้ขุนเขาพระศิวะอันเยี่ยมเทียมฟ้าจมลึกลงไปตายสมุทรก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเจตนารมณ์ของมันไตรได้มันไตรเฝ้ารอพระองค์มาหลายกับหลายกันแล้วพระองค์เกิดแล้วดับแล้วนับชาติไม่ถ้วนแต่ก็ไม่ถึงวาระที่จะได้พบกับมันไตรมาตลอดก็เพิ่งจะมาในชาตินี้เท่านั้นที่วงเวียนแห่งสังสารวัฏโคจรให้มาพบปะกันอีกจนได้มันไตรจะไม่ละโอกาสที่รอคอยมาแสนนานนี้อีกแล้วแม้พลาดพลั้งอย่างใดวิญญาณจะต้องจมอยู่ในขุมโลกันไปชั่วกัลปวสานมันไตรก็ยอมแล้วหญิงสาวถอนใจหล่อนไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนความตั้งใจอันแน่วแน่ของเจ้าผีดิบพ่อมดร้ายตัวนี้ได้เสียแล้วแล้วท่านจะให้เราปฏิบัติเช่นไรจึงจะสมเจตนาเป็นที่พอใจของท่านสภาพของเรากับท่านยามนี้อยู่กันคนละภพเราเป็นสิ่งมีชีวิตมีเลือดเนื้อมีลมหายใจประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่เยี่ยงมนุษย์แต่ท่านเป็นแต่เพียงดวงจิตวิญญาณ
ที่คอยอาศัยสิงสถิตอยู่ตามซากของสิ่งที่ตายแล้วเท่านั้นมันไตรเผยริมฝีปากอีกครั้งข้าพระบาททูลแล้วจุดประสงค์ก็เพียงขออัญเชิญเสด็จจิตรางคนางไปสู่มหาอาณาจักรเดิมอันเป็นราชัยอัยสูรสมบัติของพระองค์มหาปราสาทราชมณฑลถึงสูกซ่อนเร้นปกปิดไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยมาชั่วกาลนานนิทานนครนั้นน่ะท่านก็รู้ว่าเราเคยผ่านแล้วก็เคยเป็นมือทำลายมาแล้วนี่มันไม่ได้มีอะไรมากกว่าซากของนครร้างปรักหักพังเต็มไปด้วยซากศพอาบน้ำยาคำนวณหาอายุไม่ได้จอมผีดิบสั่นศีรษะอีกครั้งหาเป็นเช่นนั้นไม่สิ่งที่พระองค์ผ่านพบมาแล้วนั้นเป็นแต่เพียงเปลือกผิวนอกเท่านั้นแต่ตัวมหานครแท้จริงยังคงสถิตสถาพรเรื่องร้องอยู่ด้วยฝีมือของสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าเหมือนเดิมหาได้มีส่วนใดชำรุดทรุดโทรมลงไปไหมมันเป็นอาณาจักรลี้ลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ขุนเขาอันแท้จริงก็คือเท่าลาวาที่ปกคลุมทับไว้เหมือนครอบแก้วแม้แต่ไม้ในอุทยานก็ยังสวยสดอยู่เช่นเดิมท่านคงไม่บอกเราหรอกนะว่ายังมีประชาชนชาวนิทานครที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เหมือนคนธรรมดารอคอยเราอยู่ด้วยนะมันไตรนิ่งเรารู้ว่านิทานครในส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายด้วยมนตราอาคมของท่านยังอยู่มันไตรแต่ถึงยังไงมันก็เป็นอาณาจักรร้างมานับกาลเวลาไม่ได้และตัวเราจะมีชีวิตอยู่ณอาณาจักรแห่งนั้นได้ยังไงพระองค์จะดำรงอยู่อย่างอมตะเช่นเดียวกับมันไตรไม่ต้องมายุ่งเหยิงอยู่กับโลกภายนอกอันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมของดวงจิตแห่งมนุษย์ชาติยุคนี้สรุปก็คือไปเป็นผีดิบอย่างท่านนั่นเองพระองค์ตรัสประณามและมองเห็นมันไตรไปในแง่ชั่วร้ายตลอดกาลมันไตรหาชายผีดิบไม่แต่มันไตรเป็นดวงวิญญาณที่ไม่รู้จักตายมันไตรพ้นจากภาวะเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นวิญญาณอิสระที่ลอยอยู่เหนือโลกธรรมและวัตถุธรรมทั้งปวงพระองค์จะมีความสุขเสรีเหมือนดวงดาวที่ล่องลอยไปในห้วงจักรวาลไม่มีวันแตกดับสูญสลายเนี่ยเหรอคือสิ่งที่ท่านรอคอยเราอยู่สิ่งนี้แหละที่มันไตรเฝ้ารอคอยขอให้ตอบเราอีกสักคำเถอะมันไตรเมื่อท่านแน่ใจว่าเราคือจิตรางคนางแล้วท่านแน่ใจอีกเหรอว่าพรานป่าคนนั้นน่ะคนที่ชื่อลับพินไพรวานก็คือกษัตริย์อัคนีรุธในชาตินี้มันไตรทูลแล้วว่าพระองค์เองหวนกลับมามีรูปโฉมโนมพันพระสิริลักษณ์วรกายและแม้แต่น้ำพระเสียงเป็นจิตรางคนางองค์เดิมไม่ได้แผกเพี้ยนไปเลยเช่นเดียวกับพรานป่าคนนั้นก็กลับมามีรูปร่างหน้าตาประดุจเดียวกับอัคนีรุธในยุคโน้นทุกประการเอาละขณะนี้ก็อยู่ที่ไหนมันไตรจะไม่มีวันพ่ายแพ้เป็นครั้ง 3-2 ขอให้พระองค์รู้เถิดว่าอัคนีรุธหรือพรานผู้นั้นกำลังเดินเข้าสู่จุดหายนะต่อให้ปราดเปรืองเรื่องเดชสักขนาดไหนก็จะไม่มีวันหลีกพ้นจากอำนาจของมันไตรได้มันไตรไม่ได้แพ้ในคราวนั้นเพียงแต่เพลียงพล้ำไปชั่วขณะเท่านั้นมันไตรไม่เสียดายวิญญาณของพันธุมวดีที่ถูกปลดปล่อยไปได้ไม่เสียดายทุกวิญญาณที่เคยเป็นข้าทาสบริวารของมันไตรขอให้ได้องค์จิตรารางคนางมาเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเรามาตกลงมีข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้เอาไหมขอตกลงเช่นไรเราขอเพียง2ประการเท่านั้นแหละอย่างรอบคอบและใคร่ครวญดีที่สุดแล้วดารินเอ่ยหนักแน่นประการแรกเปิดป่าปล่อยให้พี่ชายและคณะของเรากลับคืนออกไปสู่โลกภายนอกได้ส่วนประการที่2เปิดทางให้แก่อัคนีรุธอย่าได้รังควานราวีใดๆต่อเขาอีกปล่อยเขาเดินทางไปตามหน้าที่ของเขาแผนการทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีเจตนาร้ายต่อเราขอให้ยุติเพียงแค่นี้อย่าได้แตะต้องเขาอีกแล้วผลที่มันไตรจะได้รับล่ะดารินยืดกายตรงขึ้นสูดลมหายใจลึกหากท่านให้สัจจะแก่เราใน2ข้อแล้วเราก็พร้อมที่จะไปกับท่านทุกหนทุกแห่งตกลงไหมมหาพูดผู้อมตะซึ่งอดีตก็คือราชปุโรหิตผู้เรืองเวทแห่งนิทรานครนั่งนิ่งแข็งทื่อไปเช่นนั้นพักใหญ่
แล้วกระแสเสียงที่แฝงไปด้วยความคลางแคลงก็กังวานขึ้นย้อนถามมาว่ารับสร้างมาเช่นนี้จริงเหรอจริงสิมันตรายดารินบอกมาอย่างห้าวหาญเฉียบขาดมั่นคงในน้ำเสียงยิ่งนักขอท่านอย่าได้ใช้กิริยาอาคมไม่ว่าจะเป็นประเภทใดทั้งสิ้นเข้าก่อกวนราวีอัคนีรุธและก็คณะของเขาอีกในทุกกรณีรวมทั้งทางด้านฝ่ายของพี่ชายเราด้วยหากท่านรับคำให้สัจจะเราจะจอมไปกับท่านทุกหนทุกแห่งตามที่ท่านต้องการร่างสูงใหญ่ทะมึนนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนแช่มช้าแล้วก้มศีรษะลงเหมือนจะเป็นการถวายสักการะเคารพอย่างอ่อนโยนสุภาพที่สุดถ้าเช่นนั้นมันไตรขอถวายสัจจะทั้งสองประการนี้จะไม่ตามจองล้างก่อกวนราวีทั้งทางด้านอัคคณีรุธและทางฝ่ายคณะของตายฝ่าพระบาทอีกเลยนี่เป็นข้อสัญญาตามเงื่อนไขดารินซ่อนยิ้มอย่างไรก็ตามหล่อนจะต้องหาทางให้ทั้งสองด้านคือของระพินและคณะของพี่ชายปลอดภัยจากฤทธิ์เดชของไอ้พ่อมดผีร้ายนี่เสียก่อนเป็นอันดับแรกส่วนตัวหล่อนเองนั้นจะเป็นเช่นไรค่อยไปคิดแก้ไขเอาภายหลังหรือถ้าชะตากรรมมันจะเป็นไปในรูปแบบใดก็สุดแล้วแต่เธอหล่อนเองยอมพลีแล้วเป็นอันว่าท่านยอมรับปากคำต่อเราแน่นอนแล้วนะพระเจ้าค่ะบอกมาเราจะเริ่มต้นกันยังไงพระองค์หลงป่าอย่าแค้นสมสารทุกทรมานมามากแล้วสำหรับวันนี้มันไตรขอเชิญให้บรรทมพักผ่อนนิทราเอาแรงไว้ให้สบายก่อนเถิดในราตรีนี้ไม่ต้องกลิ้งเกรงต่อพยันตรายใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีอะไรแผ่วพานเข้ามากล้ำกลายเบื้องพระบาทได้เลยแต่เมื่อแสงตะวันขึ้นเมื่อใดตื่นบรรทมขึ้นแล้วพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นคชสารใหญ่มีงาทั้งคู่ดำสนิทปานสีนิลมาคอยเฝ้ารอรับเสด็จอยู่แล้วขออย่าได้ตกพระทัยหรือทำร้ายอะไรต่อคชสารงาดำเชือกนั้นช้างงาดำหล่อนอุทานออกมาลืมตากว้างใช่แล้วพระเจ้าค่ะช้างงาดำบริวารของมันไตรแล้วท่านจะให้เราทำยังไงต่อไปเมื่อเห็นช้างงาดำเชือกนั้นมันจะยอบกายลงสุดข่าวถวายสักการะแด่องค์มกุราชกุมารีจิตตรางคนางเมื่อทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วจงเสด็จคืนประทับบนคอคชสารนั้นมันจะนำเสด็จพระองค์ไปเองโดยมิพักต้องดำเนินไปด้วยพระบาทให้เหนื่อยยากลำคาญใจแปลว่าเราจะต้องนั่งหลังช้างของท่านตัวนั้นไปพระเจ้าค่ะขอถวายคำรับรองว่าพระองค์จะปลอดภัยทุกประการและตัวท่านเองล่ะจะมาด้วยไหมหรือจะให้เราเห็นในวันพรุ่งนี้หรือไม่อย่าได้ห่วงมันไตรในเรื่องนี้มันไตรจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จะเห็นและก็เฝ้าจับมองพระองค์อยู่ทุกขณะพระองค์อาจเห็นในบางโอกาสเมื่อประทับไปบนหลังคชสารนั้นหรือบางขณะก็จะไม่เห็นอะไรเลยแต่จงไปกับมันเถิดมันจะนำพระองค์ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทรงยอมรับว่าจะกลับคืนไปสู่เมื่อทรงเข้าพระทัยตามข้อนัดแนะเช่นนี้แล้วข้าพระบาทมันไตรก็จะขอทูลลาไปก่อนกล่าวจบมหาปุโรหิตมันไตรก็เคลื่อนถอยหลังเข้าไปในหมู่หินอย่างแช่มช้าดารินวิ่งตามไป 2-3 ก้าวพร้อมกับร้องเรียกเดี๋ยวก่อนมันไตรร่างนั้นหยุดเป็นเงาตะคุ่มอยู่ในความมืดของป่าหินฟังดูตามที่ท่านบอกหรือว่านัดแนะมาเนี่ยมันก็ง่ายดีอยู่หรอกนะแต่ปัญหาของตัวเราเองที่จะติดตามมาท่านยังไม่ได้บอกให้ละเอียดเลยพระองค์ต้องการทราบสิ่งใดเราจะใช้เวลาเดินทางไปกับช้างของท่านกี่วันจึงจะถึงตำแหน่งที่ท่านบอกไม่เกิน3ทิวาราตรีพระองค์จะถึงมหาปราสาทจิตตรางคนางเสียงตอบมาจากเงามืดดารินพยายามอย่างยิ่งที่จะแสวงหาข้อมูลในอนาคตเบื้องหน้าของหล่อนให้ได้มากที่สุดเราจะต้องรอนแรมไปบนหลังช้างถึง3วัน3คืนทีเดียวเหรออย่าลืมนะว่าเรายังมีเลือดเนื้อมีชีวิตและก็ลมหายใจยังต้องการประทังชีพเยี่ยงสิ่งมีชีวิตอยู่นะระยะระหว่างนี้เราจะทำยังไงค่ำลงเราจะพักนอนที่ไหนอาหารล่าเมื่อยามหิวโหยจะทำยังไง
พระองค์จะมีที่อันเหมาะและก็สบายสำหรับการประทับพักผ่อนเมื่อยามราตรีเข้ามาถึงอย่างปลอดภัยทุกระยะจะมีอาหารอันประกอบไปด้วยเผือกมันธัญญาผลไม้และแม้แต่เนื้อสัตว์สดซึ่งบริวารของมันตรัยจะจัดเตรียมไว้ให้เป็นระยะจะมีอุทกธาราใสสะอาดสำหรับดื่มกินโดยไม่ต้องอาทรร้อนพระทัยใดๆเลยตลอดระยะทางจนกว่าจะถึงอาณาจักรเดิมของพระองค์ขอเพียงอย่างเดียวเมื่อเห็นบริวารของมันตรัยโปรดอย่าได้ทำร้ายทุกคนที่ปรากฏกายขึ้นล้วนเป็นบริวารข้าทาสที่เข้ามารับใช้ฉลองพระบาททั้งสิ้นแล้วช้างของเราเองนั่นล่ะช้างหางด้วนตัวนั้นหล่นถามออกไปอีกมีเสียงหัวเราะหึดังตอบมาแต่ไม่มีวาจาใดๆแว่วมาอีกเลยร่างที่เห็นเป็นเงาทมึนนั้นกลืนหายสนิทเข้าไปในม่านสีดำของราตรีที่แวดล้อมอยู่รอบด้านมันไตรพลัดจากหล่นไปแล้วส่วนจะไปห่างไกลแค่ไหนหรือหลบซ่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงหล่นไม่อาจจะทราบได้รู้เพียงแต่ว่ามันไม่ประสงค์จะปรากฏกายให้หล่นได้เห็นเพื่อให้หล่นได้มีโอกาสหลอกซักถามไปถึงเหตุการณ์ใดๆได้อีกหญิงสาวผู้หมดที่พึ่งที่หวังนอกจากตัวของตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจว่าอำนาจศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์เบื้องบนจะไม่มีวันทอดทิ้งหล่อนถอยกลับมานั่งที่เดิมหล่อนคิดว่าหล่อนได้ตกลงไปกับมันตรัยเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่สุดแล้วสำหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างน้อยรพินกับคณะและฝ่ายพวกของหล่อนก็คงจะปลอดภัยแล้วจากการหมายติดตามจองล้างจองผลาญของมันมีความแน่ใจว่าทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรพินฝ่ายพี่ชายของหล่อนและตัวหล่อนเองที่หลงพลัดอยู่ตามลำพังคนเดียวยามนี้ถ้าจะวัดระยะทางแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ห่างกันมากจนเกินไปนักมันจะต้องอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันนี่แหละเพียงแต่ไม่ทราบว่าฝ่ายใดอยู่ทิศทางใดเท่านั้นแต่ห่างเกินกว่าที่เสียงปืนหรือเสียงกู่ตะโกนเรียกหาจะได้ยินถึงกันได้สิ่งที่วิตกเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้ดูเหมือนจะไปหนักอยู่ที่เจ้าด้วนช้างคู่บารมีของหล่อนที่หายสาบสูญไปอย่างปราศจากวี่แววเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าด้วนนี่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันหล่อนเชื่อว่าป่านนี้มันน่าจะมีสัญชาตญาณรู้ว่าหล่อนกำลังตกอยู่ในเงื้อมเงาภัยและก็คงจะต้องติดตามหาหล่อนพบจนได้แต่นี่ไม่มีร่องรอยวี่แววของมันเลยดูราวกับว่ามันได้ตายจากไปแล้วฉะนั้นส่วนอีกใจนึงก็มีความเชื่อมั่นว่าหากสมเด็จหลวงพ่อทวดที่หล่อนอาราธนาผูกคล้องคอให้กับมันอย่างเหนียวแน่นยังไม่พลัดหลุดจากคอของมันต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายสักขนาดไหนไอ้ด้วนก็จะไม่มีวันถึงแก่ชีวิตเป็นแม่นมั่นพระอรหันตเจ้าองค์นั้นจะต้องทรงคุ้มครองมันไว้อย่างแน่นอนทอดกายลงนอนหนุนท่อนไม้แทนหมอนเช่นเดิมขาข้างนึงเหยียดราบไปกับพื้นอีกข้างนึงชันเข่าขึ้นมือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนอกดวงตาเมื่ออย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปยังจุดทองของดวงดาวในสมองปั่นป่วนยุ่งเหยิงไปหมดแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกทุกถ้อยกระทงความที่จอมผีดิบมันตรัยนำมาเล่าความให้หล่อนฟังยังแว่วอยู่ในโสตและก็กลางดวงจิตนี่มันเป็นความจริงหรือในข้อที่ว่าณชาติดึกดำบรรพ์นานนมมาแล้วนั้นหล่อนคือเจ้าหญิงจิตตารางคนางและเขาผู้นั้นก็คือกษัตริย์อัคนีรุธถ้ามันเป็นการเสกสรรปั้นแต่งเรื่องโดยเล่ห์กลของเจ้าผีร้ายมันตรัยเหตุใดมันจึงสอดคล้องสมเหตุสมผลประสานเรื่องเชื่อมโยงกับความลี้ลับของนิทรานครดังเช่นที่หล่อนเคยได้รับทราบเป็นทุนเดิมมาก่อนอย่างเหมาะเจาะแล้วรพินผู้ซึ่งกำลังบุกบั่นไปในเบื้องหน้าคณะของหล่อนณบัดนี้เล่าเขาเองจะได้รับรู้ความในเหมือนอย่างที่หล่อนรู้หรือไม่และถ้ามันตรัยไม่มดเท็ดหล่อนก็พอจะอบอุ่นใจได้บ้างว่าขณะนี้จอมพรานผู้นั้นยังคงมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนไม่ได้ล้มหายตายจากไปหาไม่เช่นนั้นไอ้จอมพูดผีดิบคงจะแย้มพรายอะไรให้หล่อนทราบบ้างแล้วสังเกตดูเฉพาะถ้อยคำที่โต้ตอบหรือเล่าความแก่หล่อนมันมีเจตจำนงที่จะหมายมั่นปองร้ายเขาให้ได้เท่านั้นอันน่าจะแสดงว่ามันยังเพียรพยายามอยู่แต่ยังกระทำไม่สำเร็จและคนมีดีอย่างรพินก็ไม่น่าที่จะตกเป็นเหยื่อของมันได้ง่ายๆนักที่หล่อนรู้แน่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือรพินกำลังบ่ายหน้าเข้าหานิทรานคร
ที่เคยผ่านมาแล้วนั้นอย่างแน่นอนคนอย่างรพินหล่อนรู้จักดีเพศภัยใดๆก็ตามที่คุกคามทำเข็นแก่เขานั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เขาก็จะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนคนนั้นจะมุ่งเข้าหาเผชิญหน้าในทันทีและพฤติการจากร่องรอยของเขาเท่าที่หล่อนแกะรอยมาตลอดนั้นหล่อนตระหนักดีว่าเขาถูกมันก่อกวนดักทำร้ายอยู่ทุกขณะจนกระทั่งเกิดการตายขึ้นของหมู่คณะมีหรือที่เขาจะคอยแต่หลบหลีกหนีหน้ามันถ่ายเดียวป่านนี้เขาอาจจะเหยียบเข้าดินแดนอาถรรพ์นั้นแล้วก็ได้และถ้ามันไตรรักษาสัจจะที่สัญญาไว้กับหล่อนภายในคืนนี้มันก็จะต้องปล่อยให้เขาผ่านเข้าไปโดยไม่มีการดักซุ่มโจมตีใดๆทั้งสิ้นถึงคณะพี่ชายของหล่อนเองก็ตามถ้าแม้ว่าอย่างช้าพรุ่งนี้ยังตามไม่พบหล่อนทั้งคณะก็คงจะมุ่งเข้าหานิทรานครอย่างแน่นอนเหมือนกันจุดหมายปลายทางมันดูเหมือนจะไปรวมกันอยู่ที่นั่นถูกแล้วเพียงแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปถึงก่อนหรือหลังเท่านั้นและถ้าสวรรค์ทรงโปรดก็ขอให้ได้พบกันทุกฝ่ายณที่นั้นเถิดหล่อนพนมมือภาวนายามนี้ดารินไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้วนอกจากสิบนิ้วต่างธูปเทียนบูชานบไหว้วิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแง่ทรายยามนี้ฉันไม่มีใครอีกแล้วทำไมเธอไม่ปรากฏเงาให้ฉันได้อุ่นใจบ้างสักนิดหล่อนครวญโกนทัญโยปิติภาคัสมิงเมื่อนายหญิงภาวนาอัตถกถาบทนี้ก็แปลว่าพระอรหันต์โกนทัญญะก็เสด็จมาประทับทรงคุ้มครองอยู่เบื้องหลังของนายหญิงและเมื่อพระโกนทัญญะประทับอยู่เบื้องหลังก็แปลว่าแง่ทรายมาพลอยอยู่เบื้องหลังของนายหญิงด้วยทุกขณะจิตอยู่แล้วถึงแม้จะมองไม่เห็นเงาก็ตามเป็นเสียงทุ้มลึกกระซิบตอบคำครวญของหล่อนมาเธออยู่ใกล้ๆฉันเหลือนี่แง่ทรายดารินแทบจะผุดลุกขึ้นนั่งอย่างพรวดพราดอีกครั้งแต่ก็สู้สงบจิตมันไม่มีประโยชน์อะไรสภาพของแง่ทรายนั้นลี้ลับเสียยิ่งกว่าผีดิบมันไตรสีอีกวิธีที่ดีที่สุดยามนี้ก็คือนอนพนมมือตามเดิมแต่ส่งกระแสจิตถามออกไปตลอดเวลาเมื่อนายหญิงอยู่ในห้วงภัยแง่ทรายไม่เคยผละออกห่างแล้วเธอรู้เห็นไหมว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อสักครู่นี้รู้เห็นแล้วก็เข้าใจโดยตลอดมันไตรมันรู้เห็นด้วยหรือเปล่าว่ากระแสจิตของเธออยู่ใกล้ชิดฉันตลอดเวลาที่มานั่งพูดจาอยู่ด้วยอำนาจจากขุมนรกโลกันแม้จะเกรียงไกลสักแค่ไหนก็ไม่เหนือไปกว่าอำนาจจากสวรรค์หรอกพระอริยเจ้าบังดวงจิตของมันไว้ไม่ให้เห็นแม้แต่ภายในสมองของนายหญิงว่ากำลังคิดการอะไรอยู่เช่นนี้แล้วมันจะเห็นแง่ทรายผู้เป็นศิษย์ของอรหันตเจ้าได้ยังไงดารินขนลุกสู้ด้วยความปิติใจเหลือที่จะกล่าวเรื่องราวมันนำมาเล่าให้ฉันฟังทั้งหมดเป็นความจริงไหมนายหญิงสัญญากับมันไว้มั่นเหมาะแล้วไม่ใช่หรือว่าจะยอมไปกับมันก็ลองทำตามสัญญาดูแล้วนายหญิงจะรู้เองว่ามันเป็นสิ่งเท็จหรือเป็นสิ่งจริงเธอตอบไม่ตรงคำถามฉันอีกแล้วนะแง่ทรายคำถามบางชนิดไม่อาจที่จะได้รับคำตอบโดยตรงได้เพราะอย่างที่แง่ทรายเคยพร่ำเตือนไว้หลายครั้งแล้วหากแง่ทรายทำผิดกฎชี้อนาคตหรือชี้อดีตให้แก่ใครแม้แต่คนที่ตนเองเคารพบูชาที่สุดแง่ทรายก็ไม่สามารถมาคอยให้ความช่วยเหลือใดๆแก่ผู้นั้นได้อีกแล้วแล้วฉันคิดผิดหรือคิดถูกที่ตกลงไปให้สัตว์สัญญาก็มันไปแบบนั้นนายหญิงตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วเป็นความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งอย่างน้อยก็ใบเบนจิตที่มุ่งอาฆาตมาร้ายของมันต่อคณะนายหญิงออกไปเสียก่อนแม้จะชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้านายหญิงพลิกพริ้วต่อต้านมันเมื่อใดมันก็จะแผลงฤทธิ์ขึ้นอีกเมื่อนั้นทันทีฉันจะต้องทำยังไงบ้างหรือสรุปลงท้ายฉันก็ต้องกลายสภาพเป็นผีดิบที่คอยดูดเลือดสรรพสัตว์เหมือนอย่างที่พันธุมดีเคยเป็นเช่นนั้นเหรอมันสวดมนต์ภาวนาเข้าไว้อย่าให้พระเครื่องรางทั้งสององค์ที่เหลือติดคอนายหญิงอยู่ห่างพ้นตัวเป็นอันขาดมันจะทำอะไรนายหญิงอย่างที่มันต้องการไม่ได้จำคำของแง่ทรายไว้สิ่งสุดท้ายที่มันจะพยายามทำก็คือสะกดจิตให้นายหญิงถอดพระเครื่องรางประจำตัวออกจงคุมสติแล้วก็ระมัดระวังในข้อนี้ไว้ให้มันก็แล้วกันแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถามเธอเลยใช่ไหมว่าพี่ทั้งสองคนของฉันอยู่ที่ไหนรับพินอยู่ที่ไหนแต่ละฝ่ายเป็นยังไงบ้างในขณะนี้รวมทั้งเจ้าด้วนที่หายสาบสูญไปด้วยครับผมนายหญิงไม่มีสิทธิ์จริงๆเพราะถามแล้วผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้คำตอบได้
อีกประการหนึ่งที่นายหญิงต้องการจะทราบมาโดยตลอดก็คือนายหญิงจะตามผู้กองพบไหมที่ใดเมื่อไรไม่มีใครจะบอกนายหญิงได้ทั้งสิ้นนอกจากอนาคตที่จะคลี่คลายออกไปเองเท่านั้นเอาละฉันจะพยายามเข้าใจเธอแต่ฉันอยากจะรู้อดีตการของฉันพอมีทางบ้างไหมก็แปลว่านายหญิงยังไม่ยอมเชื่อมันตรายที่นำความมาเล่าให้ฟังมันเคลือบแคลงเหลือเกินในข้อไหนทุกข้อไปนั่นแหละแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องระหว่างฉันกับอัคนีรุธถ้าฉันคือจิตตรางคนางจริงอย่างที่มันอ้างน่ะก็ไม่เห็นจะยากอะไรนายหญิงสามารถดูเห็นได้ด้วยตนเองอยู่แล้วดูเห็นฉันจะเห็นย้อนหลังไปได้ยังไงการฉันไม่ใช่นางแม่มดมีฤทธิ์นี่แต่บุญบารมีเก่าของนายหญิงและบัดนี้บารมีนั้นก็มาถึงตามกาลเวลาแล้วใช้บารมีแห่งฌานนั้นมองอดีตย้อนหลังของตนเองเถอะและจะมองเห็นได้ง่ายกว่ามองอนาคตคนที่จะมองอนาคตได้จะต้องถึงขั้นพระอริยเจ้าแต่นายหญิงยังไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอกไหนลองบอกสิว่าจะต้องทำยังไงถึงจะมองย้อนอดีตของตัวเองเห็นสงบจิตเข้าสมาธิผ่อนลมปราณให้สม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมานั่งให้เมื่อยจงนอนราบอยู่ในลักษณะนั้นแหละลืมทุกสิ่งทุกอย่างเสียให้หมดเพ่งดวงจิตไปเฉพาะที่องค์มหาฤาษีโกณฑัญญะที่นายหญิงเคยเห็นท่านมาแล้วภาวนาประโยคว่าโกณฑัญโญปิติภาคัสมิงไปเรื่อยๆแล้วนายหญิงก็จะได้เห็นเองรู้เองและเข้าใจเองในอดีตชาติที่ย้อนหลังไปเรื่อยๆเหมือนเปิดอัลบั้มดูภาพเก่าๆถ้ายังไม่พบภาพที่ต้องการอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นค้นลึกลงไปเรื่อยๆเข้าใจที่แง้สายบอกหรือไม่ดารินเม้มริมฝีปากแน่นพยักหน้าช้าๆเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วแต่ถ้าใครจะให้ฉันมีกำลังใจพอที่จะเข้าสมาธิภาวนาเพื่อดูลึกลงไปในอดีตของตัวเองได้เธอปรากฏตัวออกมาให้ฉันเห็นหน่อยได้ไหมแม้จะเป็นเพียงภาพมายาลวงตาก็ตามนายหญิงต้องการเห็นใครจักรราชหรือแง่ทรายจักรราชไม่มีความหมายอะไรกับฉันมากนักหรอกนะแต่แง่ทรายน่ะมีมากเหลือเกินฉันต้องการเห็นแง่ทรายถ้าเช่นนั้นลืมตาขึ้นสิแง่ทรายนั่งอยู่บนก้อนหินตรงหน้านายหญิงณบัดนี้แล้วหล่อนค่อยๆหลีเปลือกตาขึ้นทีละน้อยแท่นหินที่มันไตรนั่งอยู่เมื่อครู่นี้ปรากฏภาพของเจ้าอดีตคนรับใช้ประจำตัวของหล่อนขึ้นแทนกางเกงดำครึ่งแข้งเสื้อดำแบบกะเหรี่ยงและแถบผ้าสีแดงคาดศีรษะบนตักคือไรเฟิลคานเวียงโบราณ 44/40 ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากที่หล่อนเคยเห็นจนคุ้นตาไฟในกองสว่างพอสมควรและให้ภาพนั้นชัดเจนในคลองจักษุของหล่อนยิ่งนักจนไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นภาพมายาที่หล่อนคิดวาดขึ้นเองเพราะเห็นตามตาอยู่ระยะแค่2วานี่เองซ้ำยังประหลาดขึ้นไปอีกในกรณีที่หล่อนหลับตาสนิทลงเสียก็กลายเป็นความมืดมองไม่เห็นอะไรพอเปิดแย้มเปลือกตาก็มองเห็นดารินลืมตาสว่างโพล่งเต็มที่อีกครั้งคราวนี้เห็นแม้กระทั่งรอยยิ้มสว่างจ้าจนไรฟันขาวสะอาดปรากฏหล่อนขยับตัวแต่แง่ทรายยกมือขึ้นห้ามนอนอยู่อย่างนั้นแหละนายหญิงถึงนายหญิงจะลุกขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะมาจับต้องแตะแง่ทรายก็ไม่ได้ไอ้ผีดิบมันไตรซะอีกมันยังมีซากอันเป็นวัตถุให้นายหญิงสัมผัสแต่ต้องได้แต่แง่ทรายไม่มีที่นายหญิงเห็นอยู่นี่เป็นเพียงพลังงานจากกระแสคลื่นดวงจิตที่รวมตัวกันเข้ามาแล้วก็จอรับภาพในแก้วตาของนายหญิงสามารถจะรับภาพได้เท่านั้นแหละนายหญิงต้องการเห็นแง่ทรายแง่ทรายก็มาปรากฏให้เห็นแล้วฉันดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วที่ได้เห็นเธอชัดตาถึงขนาดนี้ทำไมเธอจะคงสภาพให้ฉันเห็นได้และก็เป็นเพื่อนอยู่กับฉันเหมือนเมื่อสมัยก่อนนี้ตลอดไปไม่ได้หรือไงแง่ทรายสั่นศีรษะเชื่องช้าคงยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นบางขณะบางโอกาสเท่านั้นและมันก็ไม่ง่ายนักต้องอาศัยการเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีด้วยเราจะไม่มีเวลาคุยกันมากนักจงใช้เวลาของนายหญิงให้เป็นประโยชน์เถิดดีกว่าจะคุยกับแง่ทรายผู้ไม่อาจจะให้ความกระจ่างใดๆแก่นายหญิงได้เกินขอบเขตเมื่อขอให้แง่ทรายปรากฏภาพให้เห็นแง่ทรายก็ปรากฏให้ได้เห็นแล้วเพื่อความอุ่นใจของหญิงในคืนอันแสนจะเปลี่ยวเปล่านี้เหมือนสมัยที่เราเคยเดินป่าและแง่ทรายเป็นผู้รับใช้ในครั้งนั้นจะไม่อนุญาตให้ฉันคุยอะไรกับเธอมั่งเลยเหรอแม้แต่ในเรื่องส่วนตัวของเธอเองสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว
อาจจะได้พบตัวจริงซึ่งกันและกันและเมื่อนั้นเราคงมีเวลาได้สนทนากันมากแต่ไม่ใช่เวลานี้ถ้างั้นสัญญามาก่อนสัญญาอะไรตลอดเวลาที่ฉันสำรวมจิตเข้าสมาธิและก็ตลอดคืนก่อนตะวันขึ้นจงอยู่ใกล้ๆฉันอย่าไปไหนนะคอยคุมดวงจิตฉันไว้ด้วยโดยไม่ให้เตลิดออกนอกทางหรือว่ามีช่องว่างที่จะให้อะไรเข้ามาติ่งแทรกแซงได้ฉันกลัวว่ามันตรายหรือวิญญาณชั่วร้ายอื่นๆจะถือโอกาสเนี้ยเข้ามาครอบงำฉันและสิ่งที่ฉันอยากจะเห็นนั่นน่ะกลายเป็นภาพลวงตาที่ถูกสิ่งอื่นมาดานขึ้นหาใช่ความจริงในอดีตของตัวเองไม่เงซายก้มศีรษะลงนายหญิงของเงซายยังรอบครอบรัดกุมอยู่เหมือนเดิมตกลงครับผมเงซายจะช่วยคุมดวงจิตและก็อินทรีย์หยาบของนายหญิงไว้ตลอดเวลาไม่ให้สิ่งใดมันกล้ำกลายลุกล้ำเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเข้าสมาธิแล้วนายหญิงมองไม่เห็นอะไรก็อย่ามาโทษกันก็แล้วกันนะคิดเสียว่าฌานบารมีของนายหญิงเองยังไม่ถึงเพราะมันก็ไม่แน่เหมือนกันคนเราเมื่อหลับตาลงแล้วบางทีก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ฝันอะไรเลอะเทอะออกนอกลู่นอกทางไม่เป็นสาระหล่อนหัวเราะเธอยังมีอารมณ์ขันและก็น่ารักอยู่เหมือนเดิมนะแง่ทรายก็มัวแต่หลอกชวนคุยอยู่นี่แหละพี่สาวอย่างนี้จะเอาสมาธิตั้งจิตสงบได้ยังไงเธอจะต้องไม่สะกดจิตฉันแซงบันดาลให้ฉันมองเห็นอะไรที่เป็นความเท็จออกไปนะไม่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นสิ่งที่สวยงามหรือว่าน่าเกลียดน่ากลัวสลดลำจวนใจยังไงไม่หรอกครับจะไม่มีเจตนาประสงค์ร้ายของสิ่งใดทั้งสิ้นเข้าไปมีอำนาจครอบงำนายหญิงได้เลยตราบใดที่พระอรหันตเจ้าทั้งหลายประทับทรงอยู่รอบกายนายหญิงขณะนี้เอาละนะฉันจะพยายามทำตามที่เธอแนะนำมาแต่บางทีฉันอาจจะหลับสนิทไปเลยก็ได้ถ้านายหญิงหลับไปเสียได้เลยก็ยิ่งเป็นการดีเป็นเสียงตอบประโยคสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นหล่อนก็ไม่ได้ยินอะไรอีกดวงตาทั้งคู่หลับสนิทลงมือยังคงประสานวางอยู่บนสวงอกกำหนดจิตจมดิ่งลงสู่ภวังค์ลึกปล่อยสมองให้ว่างเปล่าตัดความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงออกไปจนหมดสิ้นไม่สำเนียกยินยนต์หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบกายอยู่ในขณะนี้โดยสิ้นเชิงขอขอบคุณพนมเทียนและสำหรับผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ